มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่ก็มีปัญหามากมายที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนสตาร์ทอัพด้านการเกษตรจึงเป็นตัวแทนแนวคิดใหม่ๆของบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก้ปัญหาทางการเกษตรรวมทั้งต้องการเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งต้องการระบบนิเวศที่แข็งแรงในการสนับสนุนผ่านเครือข่ายความร่วมมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดทำสมุดปกขาวการขับเคลื่อนพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านการเกษตรของประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกจากการสำรวจสตาร์ทอัพด้านการเกษตรในปี2563มีจำนวน53บริษัทส่วนใหญ่อยู่ในระยะเริ่มต้นมีเพียงร้อยละ20เท่านั้นที่อยู่ในระยะการเติบโตโดยผลสำรวจเชิงลึก41บริษัทพบว่ามีปริมาณเงินลงทุนรวม772ล้านบาทโดยกระจายในหลากหลายเทคโนโลยีในช่วง2ปีที่ผ่านมามีการระดมทุนขนาดใหญ่เป็นพิเศษเกิดขึ้นในสตาร์ทอัพด้านการเกษตรของไทยแต่อย่างไรก็ตามแหล่งเงินทุนของสตาร์ทอัพด้านการเกษตรในไทยนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เงินลงทุนจาก VC CVC หรือ Angel Investor สะท้อนให้เห็นว่าระบบนิเวศของประเทศไทยอยู่ในระยะเริ่มต้นที่ต้องเพิ่มจำนวนและศักยภาพของสตาร์ทอัพให้มีความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังพบว่าการกระจายตัวของสตาร์ทอัพด้านการเกษตรเกินครึ่งหนึ่งรวมตัวกันอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลดังนั้นแผนที่นำทางการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านการเกษตรของไทยในระยะต่อไปจะมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเชิงลึกอย่างหลากหลายมากขึ้นและให้กระจายตัวตามภูมิภาคต่างๆอีกทั้งผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงประสานการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายให้สตาร์ทอัพด้านการเกษตรของไทยสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในระดับนานาชาติโดยมียุทธศาสตร์พัฒนาสตาร์ทอัพด้านการเกษตร4แนวทางได้แก่ 1. การเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น 2. การปรับปรุงคุณภาพให้ตอบโจทย์การแก้ปัญหาทางการเกษตรอย่างตรงจุด 3. การเพิ่มความหลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีเชิงลึกและ 4. การชักนำให้เกิดการทำงานร่วมกันก้าวต่อไปร่วมผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันสตาร์ทอัพไทยด้านการเกษตรให้สามารถก้าวสู่ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยการเป็นผู้พลิกโฉมเกษตรยุคใหม่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างตลาดใหม่รวมถึงการขยายผลการใช้งานไปทั่วประเทศและภูมิภาคอาเซียนสวัสดีค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้เราเป็นการสัมมนาออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะมนทากหินันค่ะผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรมนะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะสำหรับงานสัมมนาแหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพด้านการเกษตรนะคะ Sort of Fund for Agtech Startup Series T นะคะจริงๆเราบอกเราจัดมา3ซีรีส์แล้วเนาะถ้าเกิดใครเป็นลูกค้าใครที่เข้ามาประจำจะจำได้นะคะครั้งแรกที่เราจัดตอนนั้นนี่เราจัดเต็มเลยใช่ไหมคะมีทั้งสำนักงานนวัตกรรมนะคะทั้งนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะแล้วก็จะมีของกองทุนเทสฟันใครเป็นนักศึกษาที่จบมาไม่เกิน5ปีไหมคะกองทุนเทสฟันนี่ก็จะมีตัวให้ตั้งแต่ต้นแบบนะคะ 100,000 บาทจนถึง 1.5 ล้านนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวดีป้านะคะตอนนั้นก็จะมีเรื่องของทุนที่สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะทั้งในส่วนที่เป็นตัววิสาหกิจชุมชนตัวชุมชนด้วยนะคะมีตั้งแต่ 200,000 นะคะแล้วก็ส่วนสตาร์ทอัพตั้งแต่1ล้าน5ล้านจนถึง50ล้านรวมทั้งถ้าเกิดเป็นเกษตรกรที่ต้องการใช้ตัวโซลูชันดิจิตอลพรอไวเดอร์นะคะเขามีคูปองวอยเชอร์ให้ 10,000 บาทนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะใครที่พลาดนะคะลองติดตามที่สรุปไว้นะคะแล้วก็เราเพิ่งผ่านมาครั้งที่2เมื่อเดือนมกราเนี่ยเราก็ได้เรียนเชิญทางสำนักงานวิจัยการเกษตรนะคะองค์การมหาชนนะคะซึ่งใครๆจะเข้าใจว่าสวกหรือเรียกย่อว่าสวกว่าสวกเนี่ยสามารถให้ทุนได้เฉพาะนักวิจัยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะสวกเนี่ยให้ทุนผู้ประกอบการได้ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดใครติดตามนะคะเขากำลังเปิดรับปี66ในภายในพฤษภาพฤษภานี้เดือนพฤษภานี้นะคะยังไงติดตามแล้วก็ในวันนี้นะคะเราก็จะเป็นอีกกลไกทางการเงินอีกรูปแบบนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวการร่วมลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงเนี่ยก่อนอื่นนั้นขอเรียนเชิญทางท่านคุณปริวัติวงสำราญนะคะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมนะคะแล้วก็ผู้ในการศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทยนะคะของสำนักงานนวัตกรรมแค่สนช.นะคะท่านกล่าวเปิดงานสักเล็กน้อยค่ะเรียนเชิญต้องเรียนเชิญเตะค่ะ
นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณประศักดิ์สุยาคำนะครับผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพัฒนา SME และสตาร์ทอัพธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับรวมถึงสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วมลงทุนจากธกส.นะครับมีคุณซับบรานะครับเจริญพานิสกุลนะครับ CMO and Co-founder Farmbookนะครับแล้วก็ดร.ธีรยุทธ์โหรานนท์นะครับ co-founder Infuse นะครับรวมถึงสตาร์ทอัพนะครับทางด้านของเกษตรที่เราเรียกว่า AgTech Startup รวมถึงเกษตรกรต่างๆหรือทางด้านของทีมวิจัยแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเอกชนที่สนใจอยากจะส่งเสริมทางด้านของสตาร์ทอัพนะครับและบุคคลทั่วไปด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณมากที่ติดตามจนถึงซีรีส์ที่3แล้วจริงๆถ้าได้ดูตัวโบชัวเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นจรวดเนี่ยเปลี่ยนไปทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะได้เราจะได้มีแรงขับเคลื่อนหลากหลายนะครับในการส่งเสริมทางด้านการเงินจริงๆเรื่องที่เราอยากจะมาพูดในแต่ละซีรีส์คือการสนับสนุนนะครับทางด้านการเงินเข้าถึงแหล่งการเงินทั้งรูปแบบที่เงินแกรนต์คือเงินให้เปล่านะครับหรือการร่วมลงทุนหรือเงินสำหรับงานวิจัยเป็นต้นนะครับก็จริงๆแล้วในเรื่องของการส่งเสริมทางด้านของสตาร์ทอัพทางนั้นสายเกษตรหรือเรียกว่า AgTech Startup เองเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากๆในการขับเคลื่อนประเทศนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็กำลังมุ่งเป้าไปที่ BCG นะครับแล้วก็เกษตรเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยในการขับเคลื่อนแต่ว่าในเมื่อเรามีเขาเรียกว่าความสามารถการแข่งขันเยอะถ้าพูดถึงการแข่งขันในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเรื่องเกษตรเรื่องอาหารของเราเนี่ยสามารถเป็นผู้นำได้นะครับแต่การส่งเสริมเนี่ยยังไม่ได้ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับในอุตสาหกรรมอื่นนะครับทางด้านสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติเองก็เลยคาดหวังว่าที่เราได้เชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินทุนรวมถึงกิจกรรมอื่นๆนะครับนอกจากตัวแหล่งเงินทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้เมนทอร์หรืออินคูเบชั่นโปรแกรมต่างๆเนี่ยจะช่วยให้สตาร์ทอัพได้เติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถขยายออกสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะมีข่าวที่ทางด้านของรีเค้านะครับก็ได้ออกสู่ตลาดเวียดนามแล้วนะครับได้มีการเซ็นสัญญากับบริษัทโรงงานนะครับที่รับผลผลิตทางด้านการเกษตรอันดับ1อันดับ2ของเวียดนามแล้วก็จะเอาตัวโซลูชันนี้ไปก็หวังว่าสำหรับไทยหลายท่านนะครับที่มาฟังวันนี้จะได้มีโอกาสเติบโตไปสู่ตลาดต่างประเทศของโดยเฉพาะอย่างเช่น CLV นะครับที่เป็นตลาดที่ยังไม่ค่อยมีใครไปแท็บหรือไปในเทตลาดมากนักเท่าไหร่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับหวังว่าวันนี้นะครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งธกส.นะครับที่ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนนะครับการร่วมลงทุนต่างๆด้วยแล้วก็มีเคสตัวอย่างที่ได้รับการลงทุนสนับสนุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทางด้านของ NAA และธกส.จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบนิเวศสตาร์ทอัพทางด้านการเกษตรของประเทศไทยครับขอบคุณมากครับต้องขอบคุณคุณปริวัตรนะคะแล้วก็ทุกท่านมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะถึงเวลาสำคัญแล้วค่ะเราจะได้รู้ว่าที่พูดว่าธกส.มีเงินร่วมลงทุนนะคะ600ล้านบาทเป็นยังไงแล้วใครจะมีโอกาสได้บ้างนะคะจริงๆต้องก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางธกส.มากๆนะคะเพราะจริงๆเนี่ยต้องบอกธกส.นี่ค่ะเป็นรัฐวิสาหกิจเนาะและจริงๆร่วมลงทุนถือเป็นกลไกใหม่ต้องจริงๆต้องบอกว่าขอปรบมือให้กับทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนนะคะที่สามารถทำเรื่องการร่วมลงทุนเรื่องลงทุนอันนี้มาได้นะคะยังไงเนี่ยต้องเรียกต้องปรบมือให้เลยนะคะฝากทุกคนช่วยปรบมือให้กับทีมงานธกส.ทุกท่านก่อนทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะโอเคก็จริงๆในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพัฒนา SME และสตาร์ทอัพนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือที่คนรู้จักกันอยู่แล้วนะคะในนามของธกส.นะคะคุณจิรศักดิ์สุยาคำค่ะเดี๋ยวท่านจะมาแนะนำนะคะกลไกทางการเงินเกี่ยวกับเรื่องลงทุนของธกส.ค่ะเรียนเชิญคุณจิรศักดิ์ได้เลยค่ะครับขอบคุณครับขอสวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงนะครับท่านปริวัตรนะครับท่านมนทานะครับคุณเจนนี่นะครับจากฮิวบ็อกพอยต์หรือเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับแล้วก็ในส่วนของอาจารย์ธีรยุทธ์นะครับบริษัท Infill นะครับแพลตฟอร์มในส่วนของมาริซอนแล้วก็ Farmfeed นะครับขอแนะนำทีมงานอีกท่านหนึ่งนะครับก็คุณเศรษฐวิทย์ลุงแก้วนะครับก็จะเข้ามาดูแลในส่วนของกลุ่มสตาร์ทอัพภาคการเกษตรนะครับที่
ทางธกส.ได้เข้ามาสนับสนุนนะครับแล้วก็เราคิดว่าในส่วนของสตาร์ทอัพนะครับที่เข้ามาร่วมในวันนี้เนี่ยหลังจากในวันนี้ไปนะครับเราคงมีโอกาสที่จะมีเวทีที่จะพูดคุยกันนะครับหรือสนทนาเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของการสานธุรกิจร่วมกันต่อไปในอนาคตนะครับผมตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็คงจะขออนุญาตก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้นนะครับด้านการเกษตรนะครับเพื่อให้วิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพนะครับด้านการเกษตรเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจนะครับที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินจากทางธกส.นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินเชื่อเรื่องของการร่วมลงทุนนะครับทั้งรูปแบบในส่วนของการลงทุนตรงนะครับหรือในรูปแบบอื่นๆรวมถึงนะครับการที่เราจะเข้าไปเชื่อมโยงธุรกิจขยายนะเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายนะครับให้กับทางธุรกิจหรือจะเป็นจุดคอนเนคนะครับที่เราจะพาท่านเข้าไปสู่เกษตรกรของประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็คิดว่าคงจะใช้ระยะเวลานะครับในการพูดคุยกันก็แบบสบายๆนะครับคงประมาณ45นาทีนะครับผมครับในส่วนของสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์นี้จะเป็นสไลด์นะครับที่เกี่ยวกับขอแนะนำทางธนาคารเบื้องต้นก่อนนะครับธนาคารนะครับก็มีสาขาน่ะทั้งหมดนะครับ 1,200 กว่าสาขานะครับปัจจุบันนะครับเปิดดำเนินงานมาเป็นปีที่56นะฮะตั้งแต่ปี2509เป็นต้นมานะครับมีพนักงานของธกส.เนี่ยให้บริการในพื้นที่นะครับอยู่ 22,000 คนนะคะแล้วก็มีเกษตรกรนะครับลูกค้าธกส.เนี่ยอยู่ 6.2 ล้านคนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ ในส่วนของเกษตรกรเนี่ยก็จะมีทั้งเกษตรกรรายคนมีทั้งในส่วนของผู้ประกอบการนะครับรวมถึงสถาบันเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดการตลาดลูกค้าธกส.ในแต่ละจังหวัดนะครับรวมถึงกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านสถาบันการเงินชุมชนสถาบันการเงินประชาชนนะครับก็รวมถึงสหกรณ์นอกภาคการเกษตรด้วยนะครับผมก็สิ่งต่างๆเราเนี่ยคือลูกค้าของทางธกส.ที่เข้าไปสนับสนุนนะครับก็รวมประมาณ6ล้านคนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นธุรกิจเงินฝากแล้วก็เรื่องของสินเชื่อนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับตอนนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เรากำลังจะบอกนะครับว่าในภารกิจของธนาคารเนี่ยเราจะใช้เพื่อที่จะสานต่อสู่การปฏิบัติเนี่ยเราจะใช้หลักของวิจัยนำพัฒนาตามสินเชื่อสนับสนุนสู่ตลาดปลายทางนะครับในส่วนของเพนพอยต์ภาคการเกษตรนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเกษตรกร6ล้านคนเราเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับมีอายุเฉลี่ย54ปีนะครับก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือ Aging Society เราก็คิดนะครับว่าถ้าเราไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับต่อไปในอนาคตเนี่ยเกษตรกรก็จะสูงอายุขึ้นเรื่อยๆไม่มีทายาทที่จะรับช่วงภาคการเกษตรต่อสิ่งที่เป็นภารกิจสำคัญตอนนี้ก็คือว่าดึงลูกหลานเกษตรกรนักศึกษาจบใหม่ทายาทเกษตรกรกลุ่ม New Gen นะครับกลุ่ม Young Smart Farmerซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 2-3 หมื่นคนนะครับ เราต้องดึงคนกลุ่มเนี้ยเข้ามาสู่ภาคการเกษตรอันนี้คือโจทย์การบ้านใหญ่ที่ทางธกส.กำลังดำเนินการตรงนี้อยู่เพื่อที่เราจะสร้างฐานข้อมูลจากกลุ่มนี้แล้วเอานวัตกรรมเทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพไทยซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณไม่เกิน100แห่งนะครับเราก็ดูจากที่เรามีสมาคมสตาร์ทอัพไทยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยของเนียร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเมโจที่เราเรียกว่าตัวทาซ่าเนี่ยก็นั่นก็เป็นอีกกลไกนึงที่เราก็อยากจะเข้าไปคอนเน็กต์ด้วยหรือจากสตาร์ทอัพไทยน่ะภาคการเกษตรนะครับที่มาในวันนี้ซึ่งมีประมาณสักครึ่งนึงนะครับในวันนี้น่ะที่เข้าสู่การในคลาสเนี่ย
็จะเป็นอีกฐานหนึ่งนะครับที่เราคิดว่าเราคงจะต้องทำงานร่วมกันต่อเราก็เห็นจากสมุดปกขาวแล้วนะครับว่าตอนนี้สตาร์ทอัพภาคการเกษตรไทยก็กำลังอยู่ในจุดของการเริ่มต้นนะครับผมโดยลงทุนเองหรืออาจจะเป็นลักษณะของตัวแองเจิลตัว VC หรือ CVC ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็จะมีหลากหลายและเป็นจำนวนน้อยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะเข้าสู่ซีรีส์2หรือซีรีส์3เพราะสตาร์ทอัพไทยกำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นตรงนี้เราโจทย์ของเราคือว่าเราจะเกาะกลุ่มพัฒนาสตาร์ทอัพกลุ่มเราเนี่ยในแต่ละห่วงโซ่ข้าวมันยางหรือโคเนื้อโคนมต่างๆอันนี้สมมุตินะครับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนวัตกรรมนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของบริการเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของแพลตฟอร์มมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการโดยแยกสายตามผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอานวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเราเนี่ยในแต่ละห่วงโซ่การผลิตของสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนการต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราจะเกาะกลุ่มของสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อให้เกษตรกรไทยนะครับกลุ่มที่เป็นคนสูงอายุหรือกลุ่มที่เราจะสร้างขึ้นใหม่นะครับเป็นกลุ่มของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยมาปักกับกลุ่มสตาร์ทอัพ100 200แห่งตรงนี้แล้วก็มีกลไกนะครับที่จะนำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเราเนี่ยนะครับเข้าไปหาเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรไทยเป็นเพนพอยต์ของเขาเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีทำยังไงถึงจะให้เขาเกิดความคุ้นเคยและคุ้นชินกับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนวัตกรรมการใช้แพลตฟอร์มแน่นอนครับต้องผ่านลูกหลานของเขาหรือผ่านคนที่อยู่ในชุมชนที่เป็นคนในกลุ่มลูกค้าเดียวกันที่จะช่วยแนะนำในลักษณะของการเพื่อนสอนเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเราจะต้องทำในส่วนของตัวกลางที่จะนำเทคโนโลยีนะครับของเราไม่ว่าจะเป็นตัว service provider หรือ digital provider เนี่ยที่เราจะต้องเข้าไปปักอินอีกส่วนหนึ่งกลไกที่เราสุดท้ายนะครับเราจะสามารถไปพัฒนาเกษตรกรไทยให้เข้าถึงและใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะไปลดต้นทุนการผลิตเพื่อที่จะไปเพิ่มในเรื่องของ productivity หรือทำในเรื่องของการประหยัดต่อหน่วยการผลิตนะครับหรือ economy of scale อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นกลไกที่จะต้องสานต่อตลอดทั้งห่วงโซ่แล้วเกิดแอคเตอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางผู้สนับสนุนทางทกส.ทางเนียตัวเกษตรกรตัวของลูกหลานเกษตรกรและมีตัวการที่สำคัญนะครับที่เรามาคุยกันในวันนี้ก็คือสตาร์ทอัพภาคการเกษตรที่เราจะต้องร้อยเรียงแล้วก็จัดกลุ่มแล้วมาพูดคุยกันแล้วก็เราก็คือสตาร์ทอัพเกษตรของไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องทำงานอีกอย่างหนึ่งทำอย่างไรที่จะไปตอบโจทย์ที่เป็นเพนพอยต์ของภาคการเกษตรเราไม่สามารถที่จะตั้งโจทย์ขึ้นมาเองแล้วบอกว่าเทคโนโลยีตัวนี้มันจะต้องเอาไปใช้ตรงนี้แต่เราจะต้องทำงานของเราเพื่อที่จะไปตอบโจทย์กับเพนพอยต์ของประเทศที่มีนะครับเช่นเพนพอยต์ของเขาบอกว่าตอนนี้ในกระบวนการขั้นตอนนะครับหรือสิ่งต่างๆเราเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเราเนี่ยเข้ามาใช้เพื่อที่จะไปตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาให้เขาอันนี้แหละคือสิ่งจำเป็นที่จะต้องค้นหาแล้วก็หาคำตอบให้เขาแล้วก็ละเลยเสียไม่ได้ซึ่งเซอร์วิสหรือดิจิตอลโพรไวเตอร์ที่จะต้องเป็นตัวกลางในการเอานวัตกรรมเทคโนโลยีเราไปขยายผลเชิงพาณิชย์นะครับหรืออาจจะเป็นตัวผู้ประกอบการที่เป็นสตาร์ทอัพเองยกระดับขึ้นมานะครับสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วก็สามารถที่จะลอนตัวโปรดักต์บริการหรือแพลตฟอร์มเนี่ยเข้าสู่เกษตรกรกลุ่มต่างๆนะครับในลักษณะของ Area SS App Post เนี่ยก็อาจจะมีตัว Farm Manager หรือในศัพท์คำเรียกของ Cubox Point ก็จะมีตัวกลางอยู่คนหนึ่งนะครับที่จะทำหน้าที่เอานวัตกรรมต่างๆเราเนี่ยไปเชื่อมโยงกับทางเกษตรกรนะครับคือในโมเดลที่ผมนำเสนอตรงเนี้ยนอกเหนือจากเรื่องของ Aging Society เนี่ย
ประเด็นก็ยังมีเพนพอยต์ภาคการเกษตรอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาวะโลกร้อนสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่นวัตกรรมเทคโนโลยีหรือ AI ต่างๆจำเป็นที่จะต้องเข้ามาสนับสนุนภาวะของโลกที่ปรับเปลี่ยนไปเป็นไปได้ไหมครับว่าเกษตรกรคนที่ปลูกข้าวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรนะครับตอนนี้ฤดูกาลเปลี่ยนหมดเราต้องอาศัยนวัตกรรมที่มาคาดเดาในเรื่องของดินฟ้าอากาศที่เราจะ forecast ไปในอนาคตนะครับว่าตอนนี้นะคุณสมควรที่จะปลูกข้าวช่วงไหนและระยะไหนที่มีความเสี่ยงหรือฝนจะแรงช่วงไหนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าเราไม่สามารถทำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มารองรับก็จะเกิดความเสี่ยงตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะนั้นเนี่ยในภาวะโลกร้อนหรือว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของสงครามยูเครนนะครับกับทางรัสเซียเนี่ยประเด็นที่มาเกี่ยวข้องกับเมืองไทยก็คือในส่วนของต้นทุนเรื่องของพลังงานและอาหารสัตว์ที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ถ้าเรายังเป็นอย่างนี้ต่อเนี่ยต้นทุนของปัจจัยพื้นฐานเมื่อสูงขึ้นภาคการเกษตรที่ใช้ปุ๋ยเคมีที่ใช้มีต้นทุนในเรื่องของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนให้กับเขาทำอย่างไรที่เราจะเอานวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาใช้เพื่อที่จะไปลดต้นทุนต่างๆเหล่านี้เช่นในเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับภาคการเกษตรมีอะไรที่พอจะมาใช้ได้ไหมการหาปุ๋ยชีวภาพมาทดแทนในส่วนของปุ๋ยเคมีหรือการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้อาหารสัตว์ผมยกตัวอย่างตัวหนึ่ง FTA โคนมปี2568ต้นทุนของการผลิตน้ำนมนะครับในเมืองไทยกับต่างประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันที่ประเทศออสเตรเลียที่นิวซีแลนด์เนี่ยต้นทุนน้ำนมดิบหน้าฟาร์มอยู่ที่8.50ต้นทุนของน้ำนมดิบของเมืองไทยเมื่อรวมทุกอย่างแล้วอยู่ที่ 13.63 บาทมีผลต่างอยู่5.13 บาทถ้าเราอยากจะให้เกษตรกรไทยสามารถแข่งขันได้ในปี68เพราะปี68จะไม่มีเรื่องของภาษีหรือโควต้าการนำเข้าถ้าไม่ลดต้นทุนเราก็สุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะได้รับผลกระทบจากนมผงจากนิวซีแลนด์จากออสเตรเลียเข้ามาต้องมาลดต้นทุนในส่วนของค่าอาหารเราสำรวจดูนะครับว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราต้องลดค่าใช้จ่ายลงประมาณ 37%สิ่งหนึ่งที่เราจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ก็คือการไปลดต้นทุนเรื่องของอาหารยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มหรือตัวโปรแกรมที่ไปคำนวณเรื่องสูตรอาหารแล้วสามารถที่จะคำนวณจำนวนโปรตีนนะครับของอาหารของเราเนี่ยที่เราจะสามารถลดต้นทุนแล้วใช้วัตถุดิบในต้นในท้องที่เป็นส่วนใหญ่นะครับมีการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่เหมือนกันเพราะจะไปลดต้นทุนอาหารลงประมาณ 10-20% เป็นจุลินทรีย์กับตัวเอนไซม์ซึ่งก็มาจากกลุ่มสตาร์ทอัพหรือจากเครือข่ายจากทางส่วนราชการต่างๆเราเนี่ยเข้ามาสนับสนุนสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราจะต้องเอามาสนับสนุนให้กับทางเกษตรกรไทยโดยอาศัยพลังของสตาร์ทอัพทั้งหมดผลิตภัณฑ์ตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการไปลดต้นทุนเรื่องของอาหารนวัตกรรมในส่วนของการไปลดต้นทุนในเรื่องของการผสมการผสมวัวปกติจะใช้เวลาใช้ประมาณ 2-3 ครั้งค่าใช้จ่ายถ้าผสมไม่ติดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งละประมาณ 2,500 2ครั้ง 5,000 3ครั้ง 7,500 แล้วก็มีนวัตกรรมอยู่อีกตัวนึงเรียกว่าน้ำเชื้อว่องไวไอ้ตรงนี้น่ะสามารถที่จะใช้ตัวนวัตกรรมตรงเนี้ยเข้าไปดูในเรื่องของระยะเวลาการเป็นสัตว์การผสมที่เหมาะสมแล้วที่สำคัญนะครับคือสามารถที่จะเลือกเพศโคได้เพราะปกติเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกเพศวัวได้เวลาวัวผสมครั้งหนึ่งเสร็จเป็นตัวผู้ 50% เป็นตัวเมีย 50% 1:1แต่นวัตกรรมตัวนี้สามารถที่จะเข้าไปสนับสนุนหรือช่วยเหลือตรงนี้ได้เช่นเป็นตัวเมียประมาณ4ตัวเป็นตัวผู้1ตัวอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราอาศัยเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยมาลดต้นทุนใ
ยังมีในส่วนของที่ทาง NIA นะครับได้ให้การสนับสนุนที่ผมเล่ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพนะครับที่ทาง NIA เนี่ยได้ให้การสนับสนุนของ NGEN นะครับก็จะมีในส่วนของการเข้าไปตรวจในเรื่องของเต้านมอักเสบนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือนวัตกรรมในส่วนของการสร้างมูลค่าจากกากมูลโคผ่านเครื่องเซปเปเรเตอร์การเอาระบบการเลี้ยงนะครับที่ใช้เครื่องรีดนะครับที่มันมีความปลอดภัยในเรื่องของการลดเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆผ่านระบบไพไลน์แล้วก็คูลลิ่งแทงค์นะครับหรือการใช้แพลตฟอร์มต่างๆเข้ามาสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นการใช้แพลตฟอร์มของหมอโคนมสายฟ้าเรื่องของส่วนของทาง e-cast ต่างๆนะครับหรืออาจจะเป็นทางเซียนบีบหรือเซียนไดรี่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ยกตัวอย่างมาตามตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยก็จะเป็นนวัตกรรมในกลุ่มที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะครับในเมืองไทยตรงนี้ได้ถ้าท่านนะครับลองคิดดูนะครับว่าในแต่ละห่วงโซ่ที่เป็นประเภทพืชสัตว์ที่เป็นแมสที่เป็นพรีเมียมแล้วเราก็อาศัยช่วงของการทำกิจกรรมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำในแต่ละข้อต่อของตรงนี้ก็จะมีนวัตกรรมเทคโนโลยีของท่านเนี่ยเข้าไปสนับสนุนตรงนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องอาศัยกลุ่มนวัตกรรมเทคโนโลยีในแต่ละผลผลิตต่างๆเข้ามาก็เป็นเจตจำนงเลยนะครับว่าเราสามารถที่จะมาจับมือกันได้ครับในกลุ่มของประมงในกลุ่มของกิ้งลีดในส่วนของยางพาราในส่วนของมันสำปะหลังทุกอันจะมีนวัตกรรมที่เป็นตัวนี้หมดนะครับแล้วนวัตกรรมตัวนั้นอันนี้โจทย์มันชัดเจนขึ้นท่านก็จะดูว่าเอ๊ะเรามีนวัตกรรมตรงนี้เพื่ออะไรไปตอบโจทย์อะไรจะเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรไทยได้อย่างไรไปช่วยในส่วนของ BCG model ได้อย่างไรหรือมีเรื่องของ BCG model นะครับที่จะเชื่อมโยงไปด้วยแล้วถ้าเราทำตรงนี้เสร็จเนี่ยสตาร์ทอัพไทยยังขาดเหลือประการใดเดี๋ยวทางธกส.ยินดีที่จะเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือท่านนะครับตรงนี้ในสไลด์ตรงนี้ยังมีการบอกกล่าวนะครับในท่อนที่2ที่เขียนความว่าพัฒนาตามธกส.ไม่ได้ทำงานคนเดียวเรามีเครือข่ายนะครับที่จะทำงานพัฒนาสร้างคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยประมาณ 20-30 แห่งนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเมื่อเราจะร่วมลงทุนหรือ Venture Cap เราก็ส่งสารไปถึงทางท่านผอ.นกนะครับท่านก็ให้ความอนุเคราะห์ในการที่ตัวท่านเนี่ยก็เข้ามาเป็นคณะกรรมการ VC ด้วยนอกเหนือจากนี้ท่านก็แนะนำกลุ่ม Startup นะครับที่ทางเนียเนี่ยได้ปลูกปั้นมาเนี่ย 6-70 แห่งเนี่ยก็มีอยู่ประมาณเกือบครึ่งนึงนะครับที่เข้าสู่การรับสมัครในส่วนของการรับสมัครเรื่องของโครงการ BC ของทางธกส.นะครับหรือโครงการ AgTech Connect หรือ AI นะครับที่ยังมีอยู่ต่อเนื่องเราก็คิดว่าในฐานของทางเนียนะครับที่ได้สร้างมาบ่มเพาะมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกช่วงที่ยังเป็น Idea Stage หรือว่าเป็นเรื่องของทาง Angel อะไรประมาณนี้นะครับทางส่วนงานต่างๆเราเนี่ยเขาดูแลท่านพวกท่านนะครับเป็นอย่างดีหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากมีการบ่มเพาะอะไรต่างๆแล้วเนี่ยผู้หลายๆท่านที่เป็นสตาร์ทอัพมีการยกระดับเข้าเป็นผู้ประกอบการหรือพร้อมที่จะเอาผลิตภัณฑ์ไปทดสอบหรือทดสอบแล้วเปิดเป็นบริษัทมีการเมืองงานมาหลายๆบริษัทก็เข้ามาสู่กระบวนการการคัดเลือกกับทางธกส.ก็จะมีการช่วยเหลือหรือดูแลกันนะครับในการที่จะเข้าไปดูแลกลุ่มสตาร์ทอัพต่างๆเหล่านี้ร่วมกันไม่ใช่เฉพาะของทาง NIA อย่างเดียวนะครับอย่างกระบวนการของทางสวทช.นะครับทางธกส.เนี่ยก็ร่วมกับทางสท.นะครับ
เอากลุ่มที่เป็นนิวเจนเนี่ยมาพัฒนาและต่อยอดนะครับแล้วก็มีการคัดเลือกท็อปสมาร์ทนิวเจนโดยชูโรงในส่วนของการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้แล้วสามารถที่จะปั้นหัวขบวนที่เป็นท็อปสมาร์ทนิวเจนแล้วเขาสามารถไปขยายธุรกิจและไปสร้าง impact ของเขาเพื่อให้เกิดกับเกษตรกรชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับและในหลายๆโครงการนะครับที่ได้ร่วมกับทางสวทช.เนี่ยก็จะมีดาวเด่นออกมาและจะมีความโดดเด่นในเรื่องของนวัตกรรมหลายๆอย่างอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างโครงการนะครับที่ร่วมกับทางวว.นะครับในปีที่ผ่านมานะครับก็มีอยู่ด้วยกันหลายโครงการนะครับแล้วก็วว.เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เข้าไปสร้างมาตรฐานนะครับอย่างเช่นถ้าท่านจะทำเรื่องมาตรฐานของสินค้าแต่ละประเภทหรือเรื่องของบรรจุภัณฑ์เนี่ยทางวว.ก็จะมีส่วนงานนะครับที่เข้าไปสนับสนุนนะครับเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยเข้าสู่โรงงานอย่างเช่นโรงงานฟลิปนะครับก็จะมีในส่วนของท่านมีผลิตภัณฑ์อยากจะให้เขานะครับไปทดลองนะครับออกแบบเรื่องของรสชาติสีกลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยก็มีความพร้อมตรงนี้ในราคาที่ประหยัดอย่างนี้เป็นต้นถ้าสตาร์ทอัพไทยเนี่ยสามารถที่จะค้นหาโดยเฉพาะส่วนงานที่สังกัดกระทรวงอบ.เนี่ยจะมีความพร้อมเยอะมากถ้าไปปักกับเขาได้ผ่านการสนับสนุนโดยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือหรือผลักดันน่ะตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นความสำเร็จนะครับที่เห็นผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนวัตกรรมเทคโนโลยีของสตาร์ทอัพที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องหยุดนิ่งเพราะถ้าท่านหยุดนิ่งท่านกำลังเดินถอยหลังสิ่งต่างๆก็คือสิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วเนี่ยท่านจะต้องพัฒนาปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับผู้ท้ายว่ามันไปตอบสนองเขาหรือไม่เป็นระยะไปมีความยากง่ายต่างๆเหล่านี้ไหมมันดีจริงแต่มันใช้ยากก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเกษตรกรไทยใช้ไม่เป็นบันทึกไม่เป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมหรืออย่างทางส่วนงานอื่นๆเดป้าสถาบันอาหารนะครับสสว.อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็สรุปนะครับว่าเราจะทำงานผ่านเครือข่ายของเรานะครับตรงนี้ร่วมมือกันนะครับในส่วนที่3ก็จะพูดถึงเรื่องสินเชื่อนะครับผมสินเชื่อนะครับมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทเดี๋ยวจะมีอยู่สไลด์อยู่หน้านึงนะครับก็จะขอลงรายละเอียดในหน้านั้นนะครับแต่เอาเป็นว่านอกเหนือจากการให้สินเชื่อเนี่ยก็จะมีเรื่องของการร่วมลงทุนนะครับหรือVenture Capital นะครับรวมถึงงานการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจนะครับการไปขยายเรื่อง business model ของท่านนะครับซ้ายขวาหน้าหลังในห่วงโซ่ของท่านเพื่อที่จะให้ธุรกิจของท่านนะครับเดินต่อไปได้หรือว่าสามารถที่จะมาปักนะครับกับลูกค้าทางธกส.นะครับตรงนี้ได้นะครับและสไลด์สุดท้ายก็คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับหลังจากที่ผลิตมาแล้วเนี่ยจะต้องขายได้นะครับก็โฟกัสไปที่ตลาดทั้งในและนอกประเทศในรายละเอียดจะไม่ขอพูดถึงนะครับผ่านไปอีกสไลด์หนึ่งนะครับก็คือสไลด์ที่เกี่ยวกับเรื่อง BCG model นะครับอันนี้เราก็จะได้ยินศัพท์คำนี้บ่อยๆนะครับว่า BCG หลายคนก็อาจจะสงสัยก็ขออธิบายโดยคร่าวๆนะครับว่าตัวโมเดลขับเคลื่อนประเทศนะครับด้วย BCG model เนี่ยBio Economy นะครับผมก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างสั้นๆนะครับว่าในแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนเนี่ยคุณมีทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมีหลายทั้งหลากพื้นที่หลากประเภทหรือหลากผลผลิตมีความแตกต่างกันอย่างมากในประเทศไทยซึ่งแต่ละอย่างนะครับเราไม่ได้ขายวัตถุดิบที่เป็นพื้นฐานอย่างเดียวนะครับในแนวคิดนี้จะบอกว่าท่านหาวัตถุดิบแล้วมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับในส่วนของวัตถุดิบของท่านนะครับที่อยู่ในแต่ละพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นข้าวมันยางหรืออะไรต่างๆที่เป็นผลหมากรากไม้สมุนไพรไทยหรือตัวผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่มันมีความแตกต่าง
หลากหลายนะครับก็เราก็มีโครงการนะครับที่ร่วมกับทางส่วนงานต่างๆในเข้าในส่วนที่เข้าไปผลักดันในเรื่องของตัว B เนี่ยในหลายๆทางนะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของโครงการนะครับที่ร่วมกับทาง Nextech นะครับก็อาจจะมีในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของHandy Sense ซึ่งเป็นฟรีอินโนเวชันเนี่ยเข้าสู่ตลาดต่างๆนะครับในงาน Investor Day ที่ทางธกส.ได้จัดไปเมื่อปลายปีก่อนเนี่ยก็มีการผนึกกำลังกันแล้วก็ให้เกษตรกรที่เป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์หรือกลุ่มหัวขบวนของลูกค้าธกส.เนี่ยประมาณ 1,000 กว่าคนนะครับก็เข้ามาช้อปปิ้งแล้วก็มีการจับจองนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการล้อนตัวนวัตกรรมตัวเนี้ยเข้าไปสู่เกษตรกรนะครับ Handy Sense ก็จะเป็นในส่วนของนวัตกรรมพื้นฐานนะครับในเรื่องของส่วนหนึ่งของเรื่องของ Precision Farm เหล่านี้เป็นต้นนะครับตัว C นะครับก็คือตัว Circular Economy นะครับหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยเขาก็จะใช้หลักในส่วนของการผลิตนาที่จะต้องไม่เหลืออะไรเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้หลัก reuse recycle zero waste หรือ zero burn นะครับผมตรงนี้ผมก็อาจจะยกตัวอย่างต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นะครับการจัดการมูลโคนะครับในเรื่องของการทำเป็นก๊าซชีวภาพหรือเอามูลโคนะครับส่วนที่เป็นกากเนี่ยมาเข้าเครื่อง separator นะครับแล้วก็เอามาขายหรือจำหน่ายเราก็พบนะครับว่ารายได้จากมูลโคตรงนี้เป็นรายได้ถึง1ใน3หรือ1ใน4ของรายได้ของทั้งฟาร์มนะครับผมตัว G นะครับตัว Green Economy เนี่ยความหมายก็คือว่าทำอย่างไรนะครับในการผลิตของเราเนี่ยจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับจะต้องเข้าไปดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆที่เป็นคุณค่าที่เราส่งมอบให้กับผู้บริโภคจะต้องให้เขาเนี่ยสามารถจะได้รับสิ่งที่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราไปห้างสรรพสินค้าที่ไหนนะครับเข้าไปซื้อผักอาหารปลอดภัยนะครับเราก็จะพบนะครับว่ามันไม่ปลอดภัยจริงผลสำรวจเมื่อไม่นานมานี้ปรากฏว่าเรื่องส้มเขียวหวานนะครับก็สำรวจ 100% เจอสารตกค้างทั้งหมดเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยถ้าเราจะทำเรื่องของ Green Economy เนี่ยก็คือไม่ได้มองเฉพาะเรื่องของการผลิตของเราอย่างเดียวที่ต้องกรีนการส่งมอบสินค้าผลิตภัณฑ์ไปถึงผู้บริโภคก็ต้องกรีนตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของทางธกส.เนี่ยเราก็ได้ทำงานต่างๆเราเนี่ยผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเช่นในส่วนของการทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งก็มีเป้าหมายอยู่ประมาณ 6-7 หมื่นไร่นะครับต่อปีการทำโครงการธนาคารต้นไม้หรือชุมชนไม้มีค่าเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็จะมีต้นไม้นะครับที่ขึ้นทะเบียนไว้อยู่ประมาณ 11.8 ล้านต้นนะครับต่างๆเราเนี่ยเป็นฐานของโครงการนะครับที่เราเข้ามาดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างก็ครับเราจะเข้าไปทำในเรื่องของชุมชนที่เราเรียกว่าชุมชนอุดมสุขชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆเหล่านี้ในแต่ละชุมชนนะครับก็จะมีวิถีแต่ในส่วนหนึ่งนะครับของนอกเหนือจากทางสังคมสิ่งแวดล้อมมิติทางเศรษฐกิจน่ะก็จะเป็นในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับของคนในชุมชนอุดมสุขต่างๆนะครับเรื่องของการผลิตสินค้าโอท็อปหรืออะไรต่างๆเราเนี่ยอันนี้สิ่งที่ความเห็นของผมนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันหรือตัวที่จะเข้าไปสนับสนุนงานของความเป็นชุมชนอุดมสุขอะไรต่างๆเนี่ยในอนาคตต้องสามารถที่จะโชว์ศักยภาพของชุมชนเขามีอะไรดีและสามารถที่จะโชว์อะไรได้ในหนึ่งชุมชนนะครับมีเรื่องการท่องเที่ยวมีเรื่องโฮมสเตย์อาหารที่พักขนบธรรมเนียมประเพณีอาหารการกินต่างๆนี่คือจุดขายของความเป็นชุมชนของสังคมไทยเราแต่ทำไมนะครับเราถึงไม่โชว์ความเป็นศักยภาพของชุมชนอุดมสุขทั้ง 5-6 พันแห่งเนี่ยออกมาให้มันเจิดจ้าประกายให้คนไทยน่ะไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศหรอกครับเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยแล้วเมื่อคุณไปแต่ละชุมชนคุณก็จะพบของดีของมีค่าต่างๆนะ
ที่คุณไม่สามารถไปหาจากชุมชนอื่นได้คุณทำแอปพลิเคชันมาทำแพลตฟอร์มทำอะไรต่างๆมารองรับเรื่องสิ่งดีงามต่างๆของชุมชนอุดมสุขเหล่านี้ได้หรือเปล่าครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะตรงนี้ข้ามไปอีกสไลด์หนึ่งนะครับสไลด์นี้นะครับก็คือสไลด์ที่เดี๋ยวอีกนิดนึงพูดถึงนะครับงานนะครับที่เราได้ดำเนินการนะครับจะดำเนินการในปี2565นะครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือเราจะโฟกัสไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับมีตัวของ New Gen นะครับ 11,000 คนนะครับที่เราจะมีการเข้าไปสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้ New Gen กลุ่มนี้เข้ามาเป็นลูกค้าของธนาคารนะครับใช้บริการของทางธนาคารในรูปแบบต่างๆกันนะครับกลุ่มของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับที่กองยุวเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยตอนนี้มีฐานทั้งหมดอยู่ประมาณ 18,000 คนนะครับทำยังไงถึงจะมาสร้างยกระดับเขาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มสตาร์ทอัพของท่านในวันนี้ครับที่มาก็อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะครับที่ธนาคารตั้งใจนะครับว่าอยากจะไปปักอินกับท่านนะครับเพื่อที่จะร่วมกันทำงานแล้วก็ขยายผลของท่านเป็นเจ้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับแต่บางรายก็ท่านอาจจะขอใช้บริการสินเชื่อหรือร่วมลงทุนจากทางธ.ก.ส.ในขณะเดียวกันเราก็มีเครือข่ายที่เป็นเกษตรกรเราก็จะพาเกษตรกรนะครับที่ต้องการนวัตกรรมเทคโนโลยีน่ะได้มาเจอกับตัวท่านนะครับตรงนี้ก็เป็นแต่ก็อาจจะมีเงื่อนไขนะครับหรือตัวเวลาจะปลั๊กอินกันเนี่ยสมมติว่าผมดูแลเกษตรกรผมอยากจะให้สตาร์ทอัพใครมีอะไรแล้วก็มาปักอย่างนี้ไม่ใช่ท่านต้องพิสูจน์ตัวของท่านในระดับหนึ่งก่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีของท่านคิดว่ามันตอบโจทย์ใช่ไหมมันใช้ได้จริงไหมมันเสถียรไหมมันไม่ใช่เอาเกษตรกรของเรามาเป็นหนูทดลองอย่างเดียวนะแต่มันคิดว่ามันผ่านการพิสูจน์มาแล้วแล้วมันอาจจะพร้อมที่จะร้อนเข้าสู่นะครับการใช้งานจริงท่านบริการเองหรือต้องผ่านเซอร์วิสหรือดิจิตอลพรอไวเดอร์ไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องคุยกันต่อไปในกระบวนการที่เราเข้าไปดูแลลูกค้าของเราเนี่ยรวมถึงสตาร์ทอัพเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูแลเฉพาะเรื่องของการจ่ายสินเชื่อหรือในส่วนของการร่วมลงทุนเสร็จก็จบกันไปไม่ใช่แต่เราก็จะดูกระบวนการหลังจากนั้นทั้งตัวเกษตรกรตัวสตาร์ทอัพต่างๆเราเนี่ยกระบวนการที่จะพูดคุยกันติดตามประเมินผลเรื่องของการตรวจเยี่ยมและรวมกระทั่งพอถึงปลายปีมาเสร็จเนี่ยก็จะดูในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ของการที่เราได้มาปักอินกันการร่วมลงทุนกันนะครับตรงนี้ว่ามันเป็นยังไงมีอะไรจำเป็นที่จะต้องแก้ไขไหมนะครับก็จะเป็นการที่เราจะปรับปรุงพัฒนาเพื่อทำงานในปีต่อไปนะครับจะเห็นนะครับว่ามันเป็นกระบวนการที่ทางธ.ก.ส.นะครับตลอดระยะเวลา56ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เอากระบวนการต่างๆเหล่านี้เข้าไปพัฒนาหรือช่วยเหลือนะครับทางเกษตรกรไทยนะครับตรงนี้สไลด์ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อนะครับของทางธนาคารก็ประมาณการคร่าวๆว่ามีสินเชื่อนะครับที่เป็นซอฟต์โลนอยู่ด้วยกันหลายผลิตภัณฑ์นะครับหลายตัวนะครับแล้วก็มีข้อผ่อนปรนนอกเหนือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของระยะเวลาการชำระนะซึ่งก็จะดูในเรื่องของตามระยะเวลานะครับที่ท่านมีรายได้ถ้าท่านมีรายได้ปีละ1ครั้งแล้วก็ไม่ให้ท่านชำระรายเดือนแล้วก็ปีนึงท่านขายผลผลิตได้ก็ค่อยส่งชำระนะครับหรือเงื่อนไขการผ่อนปรนในเรื่องของหลักประกันเงินกู้ต่างๆถ้าเกิดว่าท่านมีความต้องการที่จะเข้าเป็นลูกค้าเงินกู้ทางธ.ก.ส.นะครับก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็เข้าไปเสริมหรือให้ท่านจับจองแล้วก็ใช้นวัตกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกว่าท่านมีนวัตกรรมนะมีเทคโนโลยีนะตรงนี้ท่านจะใช้นะในการที่ท่านจะไปผลิตในกิจการของท่านเราก็จะมีส่วนลดดอกเบี้ยให้นะก็จะอยู่ในกลุ่มสินเชื่อนะครับ
ประมาณ 4-5 ตัวนี้ครับขออนุญาตข้ามไปเลยครับนอกเหนือจากกระบวนการสินเชื่อนะครับเราก็มีในเรื่องของการร่วมลงทุนนะครับหรือ Venture Capital นะครับในแนวทางนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยทางธกส.จะลงทุนตรงนะครับลงทุนตรงกับทางผู้ประกอบการนะครับขั้นตอนนะครับก็คือเราจะ มีการประกาศนะครับมีการ รับสมัครนะครับแล้วก็มีการคัดเลือกนะผ่านกระบวนการพิชชิ่งแต่พิชชิ่งเสร็จนะครับ ก็ยังไม่อบรมก่อนพิชชิ่งอบรมตรงเนี้ยเพื่อให้ท่านได้ทราบนะครับว่าตอนเนี้ยท่านมากำลังจะมาร่วมลงทุนกับทางธกส.เนี่ยทางธกส.จะไปร่วมลงทุนกับท่านเนี่ยตรงเนี้ยมันมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ยังไงนะครับตรงนี้ส่วนนึงธกส.นะก็เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของส่วนนึงร่วมกับท่านแล้วนะท่านก็อาจจะต้องสูญเสียความเป็นตัวเองอำนาจในการตัดสินใจส่วนนึงก็ต้องมาทางธกส.ด้วยที่จะต้องให้ความเห็นหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับตรงนี้แต่มันก็มีข้อดีใช่ไหมฮะเช่นท่านก็ไม่ต้องเนื่องจาก สตาร์ทอัพบางท่านนะก็จะมีข้อจำกัดเรื่องเงินทุนเริ่มต้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของหลักประกันก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยนะครับทางกลุ่มคนต่างๆนะครับที่จะไปเข้าไปสนับสนุนท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเข้าอบรมการพิชชิ่งแต่พิชชิ่งเสร็จนะก็ยังไม่ถือว่ายุตินะครับเพราะว่ายังต้องผ่านอีก2ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือว่าทางธกส.นะครับก็จะไปลงไปดูในธุรกิจของท่านคือการพิชชิ่งเนี่ยใช้เวลา5นาที10นาทีจบแต่กระบวนการทำดิวดิลิเจนซ์เนี่ยลงไปดูธุรกิจของท่านแล้วก็ประมาณการมูลค่าธุรกิจของท่านแล้วก็ดูแนวโน้มเรื่องของธุรกิจนะครับว่ามันสามารถที่จะไปได้ไหมปักกันได้ไหมและการร่วมลงทุนเนี่ยจะส่งผลดีกับเกษตรกรไทยได้อย่างไรอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ถ้าผ่านการดีลิเจนต์เราก็จะส่งตรงนี้ไปให้กับทางคณะกรรมการธกส.พิจารณาอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ผ่านการดีลิเจนต์ก็ตกไปนะครับก็มีอยู่สองอย่างได้กับตกนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นอีกสองกระบวนการก็ไม่ได้หมายความว่าหลังจากผ่านกระบวนการพิชชิ่งแล้วเนี่ยทุกธุรกิจทางธนาคารร่วมลงทุนแน่ 100% ยังไม่ใช่เพราะว่าต้องลงไปดูในธุรกิจของท่านก่อนทีนี้ในส่วนของที่ผ่านมานะครับทางธกส.เนี่ยเราอันนี้ก็คือโมเดลเนาะในส่วนของการร่วมลงทุนปัจจุบันเนี่ยนะครับเกษตรกรเนาะเราก็จะขอให้ทางท่านเนี่ยทางผู้ประกอบการนะครับยกมีธุรกิจของตัวเองนะครับเป็นผู้ประกอบการนิติบุคคลนะครับก็เปิดธุรกิจมาอย่างน้อยนะครับเปิดบริษัทมาเนี่ยอย่างน้อย1ปีนะครับตรงนี้มีนวัตกรรมพร้อมใช้เหตุผลนะครับหลังจากความร่วมมือต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับผ่านการอนุมัติต่างๆเนี่ยนวัตกรรมเหล่านี้ต้องพร้อมใช้เลยครับตรงนี้สามารถที่จะเอานวัตกรรมเนี่ยเข้าสู่เกษตรกรตรงนี้ได้อย่างแพร่หลายนะครับทีนี้ถ้าเกิดนวัตกรรมของท่านเนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงของไอเดียสเตจหรืออะไรต่างๆเราเนี่ยแล้วก็ท่านอาจจะยังไม่สามารถที่จะทำโมเดลธุรกิจหรือเปิดบริษัทอะไรต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยก็จะขอเอาไว้ก่อนแต่ก็อยู่ในถังพักนะครับที่เตรียมที่จะเข้ามาสู่กระบวนการร่วมลงทุนกับทางธกส.ต่อไปในอนาคตนะครับตรงนี้ในส่วนของถ้าทางธกส.เนี่ยจะร่วมลงทุนเนี่ยเราก็จะมีการคัดธุรกิจที่ทางธนาคารคิดว่าจะเป็นธุรกิจที่สามารถจะส่งผลนะครับหรือเป็นเทรนด์นะครับอาจจะยกตัวอย่างนะครับว่าในปี2565เนี่ยก็จะเป็นธีมในเรื่องของอาหารสมุนไพรหรือเกษตรมูลค่าสูงนะครับก็จะเป็นธีมตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปค้นหาว่ามีผู้ประกอบการรายไหนที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีมีสตาร์ทอัพรายไหนบ้างนะครับตรงนี้ซึ่ง
ในจริงๆอ่ะในแนวทางของทางธนาคารนะก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างนะครับตั้งแต่เรื่องของการเป็นซีดแล้วก็มาถึงในเลเวลที่เพิ่มขึ้นแต่ในระยะเริ่มต้นเนี่ยของการทำธุรกิจเป็นเจ้าแคปนะที่ธนาคารเพิ่งดำเนินการได้เข้าสู่ปีที่สองเนี่ยธนาคารก็จะขอสงวนไว้สำหรับผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมที่พร้อมใช้แล้วตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าหลังจากร่วมลงทุนแล้วเนี่ยอาจจะความพร้อมอะไรก็ไม่มีแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเอานวัตกรรมไปสู่เกษตรกรได้เนี่ยเท่ากับว่าที่ผ่านมามันก็จะยังต้องรอคอยอยู่นะครับเราก็เลยอยากจะหาคนที่มีความพร้อมตรงนี้ไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็ในส่วนของผู้นะครับผู้สนับสนุนในเรื่องโครงการ VC ของทางธกส.เนี่ยทางธนาคารนะครับก็ได้มีการเชิญนะครับคนที่เข้ามามีส่วนร่วมให้คำแนะนำหรือเข้ามาเป็นกรรมการในส่วนของกระบวนการพิชชิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากทางกลต.ตัวแทนจากทางสวทช.นะครับจากเนียสสว.หรือจากกลต.ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับสสว.ด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้ง5ส่วนงานมาณที่นี้ด้วยนะครับตรงนี้สไลด์ถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนของนโยบายนะครับในส่วนของการร่วมลงทุนนะครับของทางธนาคารนะครับเรานะครับมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนนะครับเงินทุนแก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการนะครับที่เกี่ยวกับภาคการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องการเกษตรนะครับในลักษณะของการลงทุนตรงก่อนนะครับตรงนี้สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการนะครับให้มีทุนในการดำเนินธุรกิจนะครับในระยะแรกเป็นต้นไปนะครับตรงนี้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างมั่นคงนะครับตรงนี้หลังจากจับมือกันนะครับก็เราก็จะช่วยเหลือกันนะครับในการไม่ได้ไปผลักดันธุรกิจของของเพื่อให้ส่งผลต่อเกษตรกรอย่างเดียวแต่ส่วนหนึ่งก็คือทางธกส.นะครับก็อาจจะเข้าไปดูในส่วนของบริษัทที่เราร่วมลงทุนตัวนี้ด้วยเพื่อให้บริษัทที่เราเข้าไปร่วมลงทุนเนี่ยได้ยกระดับขึ้นมาด้วยเพราะเราก็อาจจะมีการค้นพบนะครับว่าจุดอ่อนหนึ่งของสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะครับจากการศึกษาการค้นคว้าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน 2-3 เรื่องนะครับเรื่องที่1 นะครับก็คือในเรื่องของความสามารถนะครับคือสตาร์ทอัพเนี่ยจะเก่งในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีแต่ในเรื่องของความรู้ทางการเงินระบบวรรณบัญชีการทำแผนธุรกิจ business model หรือว่าการทักษะของการเข้าสู่การยกระดับเป็นผู้ประกอบการเปิดบริษัทนิติบุคคลได้อันนี้แหละคือยังเป็นปัญหาตรงนี้อยู่ซึ่งคิดว่าในกระบวนการต่างๆเราเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันสร้างขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ระยะเวลานะครับก็ไม่3ปีนะครับในวงเงิน600ล้านบาทนะครับอันนี้กรอบนโยบายนะครับก็คือลงทุนตรงนะครับเป็นลักษณะของ equity finance เนี่ย 49% ไม่เกิน 49% นะครับแล้วก็เป็น project finance เนี่ยไม่เกิน 80% นะครับผมมีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆมาใช้นะครับระยะเวลาร่วมลงทุน 3-10 ปีนะครับแล้วก็มีระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานมีธรรมาภิบาลแล้วก็ทางธกส.นะครับก็จะมอบหมายให้กับทางผู้แทนนะครับเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหาร1คนนะครับแล้วก็การร่วมลงทุนเพิ่มกับผู้ประกอบการรายเดิมหมายความว่าในรายนึงหลังจากร่วมลงทุนแล้วเนี่ยก็สมมติว่าจะเป็นการระดมครั้งที่2 3ทางธกส.ก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมตรงนี้ได้อีกนะครับตรงนี้ในบทบาทของทางธกส.นะครับก็คือเรื่องของความร่วมมือแล้วก็เพื่อยกระดับภาคการเกษตรนะครับการกำกับแนะนำนะครับเรื่องของบทบาทเราไม่ได้ไปไดเรคชั่นแต่เราจะทำหน้าที่เหมือนกับเรื่องของการมอนิเตอร์ติดตามการทำงานต่างๆหรือความร่วมมือในลักษณะของcollaborate นะครับผมเรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับตัวเนี้ยก็หมายความว่า ถ้าเราจะทำงานร่วมกันเนี่ยในวิชั่นในแผนของบริษัทเนี่ยจะต้องสอดคล้องกันกับแผนงานของทางธนาคารตรงนี้ด้วยก็คือไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็
สนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรนะครับคือนี่คือสิ่งที่เรามุ่งหวังจริงๆการดำเนินการนะครับก็หลังจากที่เราดำเนินการผ่านขั้นตอนต่างๆจนคณะกรรมการธนาคารนะครับหรือทางกระทรวงนะครับให้ความเห็นชอบแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำสัญญากันนะครับจดทะเบียนผู้ถือหุ้นนะครับมีการดำเนินการต่างๆตามขั้นตอนต่างๆนะครับตรงนี้เราส่งกรรมการนะครับหนึ่งท่านเนี่ยก็เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำงานร่วมกันแล้วก็เราก็กรรมการตรงเนี้ยก็จะมีอยู่สิทธิ์หนึ่งนะครับเรื่องของการสิทธิที่จะวีโต้นะครับในเรื่องของเงินลงทุนของบริษัทนั่นหมายความว่าทางบริษัทจะลงทุนนะครับมากกว่า1ล้านบาทนะครับหรือว่าอาจจะมีตัวที่จะไปใช้จ่ายที่สำคัญโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของธุรกิจต่างๆเราเนี่ยนะครับเราก็จะให้ข้อเสนอแนะตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกสิทธิ์แล้วก็อีกข้อนึงนะครับก็คือสิทธิ์แรกในการลงทุนเพิ่มนะครับเพื่อรักษาสัดส่วนผู้ถือหุ้นนะครับหรืออันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับหรือที่เรียกว่า preemptive right นะครับอันนี้ก็ไม่มีประเด็นตัวไหนนะฮะส่วนเงื่อนไขการออกจากการร่วมทุนเนี่ย คือระยะเวลาการร่วมลงทุนเนี่ยประมาณ 3-10 ปีนะครับถ้าเราจะออกจากโครงการตรงนี้ก็คือผู้ร่วมลงทุนนะครับไม่ได้ไปปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดไว้นะครับหรือผลเติบโตทางธุรกิจผลการดำเนินงานของธุรกิจในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีการกำไรหรือขาดทุนอะไรต่างๆเราเนี่ยตัวนี้ทางธกส.ก็จะเข้าไปดูเข้าไปประเมินนะครับแล้วก็เสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้โดยในส่วนของการexit นะครับออกเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของวิธีการนะครับก็คือ1ขายหุ้นนะครับคืนเจ้าของเดิมก็2นะครับก็ขายหุ้นให้นะครับให้กับทางนักลงทุนอื่นก็3นะครับถ้ากิจการมีความเจริญเติบโตนะครับเราทางบริษัทนะก็สามารถที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ตรงเนี้ยทั้ง MAI หรือ SET ต่างๆเหล่าเนี้ยก็จะขายหุ้นในราคา IPO แต่ถ้าเป็นก่อนหน้าที่ผมได้กล่าวนะการขายหุ้นเนี่ยก็ใช้ราคายุติธรรมนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับตัวนี้อันนี้คือคร่าวๆนะครับของทางเงื่อนไขนะครับของกระบวนการร่วมลงทุนของทางธกส.นะครับตัวนี้ครับต่อไปนะครับก็มาดูอีกสไลด์หนึ่งนะครับตัวนี้อีกสไลด์หนึ่งนะครับก็จะเป็นทางผู้ประกอบการนะครับที่ทางธกส.เนี่ยได้ร่วมลงทุนมาแล้วนะครับทั้งหมด2รายนะครับตอนนี้ที่ดำเนินการขั้นตอนต่างๆเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีการเพิ่มทุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ1นะครับบริษัทQ Box Point จำกัดนะครับตัวนี้ทั้ง2อันเนี่ยจะเป็นตัวแพลตฟอร์มนะครับผมตัวนี้แล้วก็เราคิดว่าแพลตฟอร์มตัวเนี้ยสามารถที่จะไปเชื่อมโยงเกษตรกรนะครับให้ได้ประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นของ Qbox Point เนี่ยหรือเจ้าของแพลตฟอร์ม Farmbook ตัวเนี้ยนะครับก็จะมีเขากำหนดงี้ครับว่าเหมือนกับเป็น Navigator เนาะที่ไปหาตลาดปลายทางไม่ว่าจะเป็น Modern Trade เป็นตลาดเป็นร้านอาหารเป็นอะไรต่างๆเนี่ยโดยแนวคิดก็คือว่าตลาดร้านอาหารต่างๆเราเนี่ยมีความต้องการผักอาหารปลอดสารพิษต่างๆเหล่านี้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องส้มเนี่ยไปตรวจเจอก็ 100% ผักจริงๆไปตรวจก็เจออยู่ 50% ทีนี้เราจะทำระบบตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยตลาดปลายทางต้องการย้อนกระบวนการตลาดอันนี้คือปลายน้ำละมาถึงกลางน้ำมาถึงต้นน้ำไอ้ต้นน้ำเนี่ยก็คือลูกค้าธกส.กลุ่มวิสาหกิจเนี่ยที่ผลิตตรงนี้อยู่กลุ่มวิสาหกิจกับลูกค้าปลูกผัก45วันผ่านกระบวนการขั้นตอนย้อนกลับไปเอาผักไปส่งที่ห้างสรรพสินค้าตรงนี้ผักตรงนี้มีระบบที่จะบอกนะครับว่า
เอ๊ะมาจากใครฟาร์มไหนมีเรื่องของ testability ที่จะดูว่ามันเป็นอาหารปลอดภัยไหมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นปรากฏว่าหลายๆห้างเนี่ยพอไปใช้เสร็จเนี่ยผลการตรวจพวกสารพิษสารตกค้างเนี่ยแทบจะไม่มีเหลืออยู่เลยอันนี้ส่วนหนึ่งก็สร้างความมั่นใจเกษตรกรไทยขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้นประมาณ 10-20% พอมาเห็นตรงเนี้ยเกษตรกรไทยมันเป็นอินเซนทีฟเพราะโจทย์ของเราคือว่าเกษตรกรไทยไม่ยอมใช้เพราะไม่เห็นประโยชน์เขาจะเสียเวลาบันทึกทำไมแต่ถ้าเขาเห็นนะครับว่าในการที่เขาอ่ะเมื่อบันทึกหรือทำขั้นตอนต่างๆตอนนี้แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะขายของได้ในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมทำไมเขาจะไม่ยอมทำนะครับเนี่ยนี่คือสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยที่ทางฟาร์มบุ๊กเนี่ยเขาก็จะสร้างกลุ่มคนคนหนึ่งที่ว่าคนที่จะแนะนำเนี่ยเป็นฟาร์มแมเนเจอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวประสานมีทางธกส.นะครับก็ช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของลูกค้าที่เป็นต้นทางตัวนี้ให้เราก็จะทำโมเดลต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะอย่างปัจจุบันเนี่ยก็มีอย่างที่อยุธยาที่ขอนแก่นสุราษฎร์ธานีหรือที่จังหวัดลำพูนก็อาจจะเป็นโมเดลอื่นนะครับที่ร่วมกับห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือเป็นผลผลิตที่ไม่ได้พืชผักอาหารปลอดภัยไปเรื่องของข้าวเรื่องของอ้อยเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเราคิดนะครับว่าเกษตรกรไทยต่อไปเนี่ยถ้ามีการหลังมีการใช้แพลตฟอร์มตัวนี้นะครับไปในเชิงกว้างเนี่ยเราก็จะเกิดประโยชน์ข้อมูลต่างๆเช่นมันก็จะนำไปสู่ตัวเขาเรียกว่าตัวดิจิตอลเลนดิ้งตัวหนึ่งแล้วก็เรื่องของการที่เกษตรกรส่งผักแล้วก็มีรายได้เข้ามามันมีตัวที่คอยดูนะครับว่ามีรายการเคลื่อนไหวของทั้งเงินทั้งในส่วนของตัวพืชผักอาหารต่างๆเนี่ยนี่คือความมั่นคงในเรื่องของการทำโครงการตัวนี้เกษตรกรไทยกู้เงินผ่านดิจิทัลเลนดิ้งไม่ต้องใช้หลักประกันเลยคุณเอาไอ้ตัวสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยมาบันทึกมาบอกเล่าแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยฉันทำตรงนี้นะฉันส่งจริงนะฉันมีรายได้จริงนะนี่แหละเกษตรกรไทยก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของฉันไม่มีหลักประกันแต่ฉันจะขอกู้ตรงนี้ได้ไหมว่าฉันทำตรงนี้ได้จริงเนี่ยนี่แหละคือผมคิดว่าตัวฐานข้อมูลต่างๆเราเนี่ยมันสร้างประโยชน์นะครับให้กับทางทั้งทางธนาคารด้วยทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและในส่วนของเกษตรกรไทยด้วยมันวินทุกฝ่ายและสามารถที่จะแพลตฟอร์มต่างๆเราเนี่ยเข้ามาผลักดันตรงนี้นะครับมันมีระบบที่จะตรวจสอบเกี่ยวกับเช็คคุณภาพต่างๆเพราะนั้นในระบบของเกษตรแปลงใหญ่ในระบบของพืชผักอาหารปลอดภัยแรงต่างเนี่ยถ้าเราจะร้อยห่วงโซ่โดยใช้ฟาร์มบุ๊กนะครับเป็นตัวคอนเน็กต์ตัวเนี้ยก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉพาะเรื่องของฟาร์มบุ๊กตัวนี้ที่ทางธนาคารก็ไปจับมือแล้วก็ร่วมลงทุนเดี๋ยวรายละเอียดกับทางคุณเจนนี่ก็คงจะได้คุยให้ฟังอีกครั้งนึงอีกบริษัทนึงเนี่ยบริษัทInfieldนะครับตอนนี้เขาก็จะทำแอปอยู่2ตัวนะครับตัวมะลิซ้อนแล้วก็ตัวของฟาร์มฟีดก็จะเป็นแอปนะครับในส่วนที่เป็นลักษณะของ contact farming นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในระยะของการพัฒนาแอปเนี่ยในปีหน้าตอนนี้เขาก็จะมีตัวมะลิซ้อนอยู่แอปตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวที่ไปพูดถึงเรื่องการเคลมประกันภัยพืชผลธกส.มีแอปอยู่ตัวหนึ่งเรียกว่า BC Ensure เวลาเกษตรกรไทยนะทำประกันภัยจ่ายนะก็จะจ่ายผ่านระบบตัวนี้แต่ระบบตัวนี้เป็นในเรื่องของเมื่อผลิตผลเกิดความเสียหายนะครับก็จะเน้นไปที่ข้าวก่อนข้าวเกิดความเสียหายเวลาข้าวเสียหายเนี่ยมันก็จะมีในเขตกับนอกเขตประกาศภัยพิบัติที่แต่ละจังหวัดเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะเป็นคนประกาศมานะครับในกระบวนการในเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการนะครับให้เกษตรกรไทยเนี่ยที่ทำนาข้าวเนี่ยโหลดแอปตัวนี้ไปใช้นอกเขตพื้นที่ก่อนนะครับตอนนี้มีสมาชิกประมาณ10,000 คนเราก็คิดว่าเราก็จะมีการขยายผลตัวนี้ไปในอนาคตแล้วก็จะขยายไปนอกทั้งนอกและในเขตประกาศตัวนี้ด้วยนะครับก็ทั้งหมดแล้วก็ประโยชน์ต่อไปในอนาคตก็อาจจะไม่ได้อยู่เฉพาะเรื่องของการเคลมนะครับเคลมประกันภัยที่ใช้ระยะเวลาที่
รวดเร็วยิ่งขึ้นถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้นก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าการป้องกันภัยนะครับก็จะมีตัวที่บ่งบอกนะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับตัวที่จะบอกว่าตอนนี้ระยะนี้ฝนโรคแมลงต่างๆมาถึงอะไรต่างๆก็จะทางรู้สึกทางบริษัทก็จะร่วมกับทางกิสดาด้วยนะครับในการที่จะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ออกมาก็กำลังจะบอกนะครับว่าอันนี้คือห่วงโซ่นะครับเฉพาะถ้าดูตอนนี้ก็คือเรื่องของข้าวนะครับซึ่งตอนนี้ไปอีกหน้านึงครับตัวนี้ไอ้หน้าเนี่ยก็จะบอกถึงเหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าการจะทำงานข้าวมันยางให้สำเร็จคุณต้องรู้เชนของประเทศก่อนแล้วคุณก็ไปดูเชนของพื้นที่แล้วก็ไปดูนะครับว่าในแต่ละเชนน่ะมีแอคเตอร์ตัวไหนมีแอคทิวิตี้ตัวไหนและมีกิจกรรมตัวไหนจุดทัชพอยท์ที่กำลังจะบอกนะครับว่าระหว่างเจอร์นี่ตรงนี้ไปถึงของเกษตรกรชีวิตเกษตรกรไทยไปถึงปลายทางไปถึงขายเนี่ยคุณทำอะไรและใครจะเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนคุณได้อย่างไรบ้างตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทำตรงนี้สำเร็จยกตัวอย่างเชนข้าวอันนี้ก็เป็นแผนที่นำเสนอเรื่องของข้าวข้าวก็จะมีการกระบวนการผลิตกระบวนการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวนะครับสีข้าวไปถึงมือผู้บริโภคส่งออกตลาดในและนอกประเทศถ้าเป็นไปได้ไหมครับในห่วงโซ่ข้าวตรงนี้เราก็หาตัวสตาร์ทอัพนะครับที่มีบริการมีแพลตฟอร์มมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมารองรับเพื่อที่จะมายกระดับห่วงโซ่ตรงนี้ให้ทุกฝ่ายนะครับมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงแล้วก็ไปตอบสนองเรื่องของ BCG โมเดลนะครับตรงนี้นี่ผมก็ยกตัวอย่างนะครับว่าเนี่ยไอ้สองบริษัทที่ทกสเนี่ยเข้าไปจับมือร่วมลงทุนด้วยเนี่ยทั้งฟาร์บุ้งเนี่ยก็เข้ามาแจมตรงนี้ได้นะทั้งในส่วนของอินฟิลตรงเนี้ยของมาริซอนซึ่งเป็นแอปที่เกี่ยวกับประกันภัยข้าวนาปีนะครับตรงนี้40กว่าล้านไร่นะครับทั้งหมดเกษตรกรที่เข้าสู่วงการประกันภัยข้าวนาปีโดยการสนับสนุนของภาครัฐเนี่ยมีอยู่ประมาณ2ล้านคนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออาจจะเป็นแอปพลิเคชันหรือบริการทางการเกษตรประเภทโดนเช่นบริษัทในส่วนของทาง9ไร่นะครับอย่างนี้ต้นแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของดิจิตอลเลนดิ้งที่ทางธกส.ก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้เพื่อจะไปพัฒนาการดูวงจรธุรกิจเกิดขึ้นยังไงกระแสเงินสดย้อนกลับมาเป็นยังไงนะครับเมื่อดูต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราออกแบบเรื่องของดิจิตอลเลนดิ้งได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแต่ละประเภทไปไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องของอาการยกตัวอย่างนะครับว่าเราสามารถที่จะจับมือร่วมกันตรงนี้แล้วก็เอานวัตกรรมเทคโนโลยีไปขยายผลในแต่ละห่วงโซ่การผลิตทั้งรายประเทศรายพื้นที่เป็น area export เฉพาะบางพื้นที่บางภาคก็ได้ครับผมตรงนี้สไลด์แผ่นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของเทรนด์นะครับคิดว่าในปี2565เนี่ยหรือต่อไปปี2566เนี่ยตรงนี้นะครับก็มาจากการที่ทางธกส.เนี่ยก็ได้เข้าไปดูเข้าไปสำรวจดูแนวโน้มต่างๆเนี่ยอย่างข้อหนึ่งนี้นะครับระบบน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยบ้านเราพื้นที่ชลประทานไม่มากระบบการกักเก็บน้ำไม่มีนะครับมันจะมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีตัวไหนไหมที่จะไปสร้างความมั่นคงในเรื่องของการจัดเก็บระบบน้ำเพื่อการเกษตรผมว่าตัวนี้สำคัญมากนะเพราะมันจะมีเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินหรือเรื่องของการทำเหมือนกับคลองไส้ไก่หรือว่าพวกแก้มลิงต่างๆนะเพื่อจะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในอนาคตเพราะเรื่องของ climate change ปัจจุบันเนี่ยมันกำลังบอกนะครับว่าฝนฟ้าตกไม่เต็มที่ปีนี้ฝนตกน้อยมากแล้วเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นต่อถ้าไม่มีหลักประกันเรื่องน้ำภาคการเกษตรก็จบทุกอย่างสิ่งหนึ่งผมว่าเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีของสตาร์ทอัพแหละที่อยากจะให้มารองรับเรื่องระบบน้ำตัวนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเรื่องที่สอง เกษตรมูลค่าสูงเกษตรเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรเป็นเมืองครัวของโลก
มีผลิตภัณฑ์สินค้าบริการที่มาจากเกษตรพื้นฐานจำนวนมากแต่เราขาดการยกระดับขึ้นมาอันนี้คือโจทย์สำคัญเราจะทำเกษตรมูลค่าสูงเราจะเอามาทำอะไรยังไงแล้วเราจะมาหาเครือข่ายที่จะมาพัฒนาร่วมกันตรงนี้ได้อย่างไรนะครับการตรวจสอบคุณภาพนะครับมาตรฐานของประเทศปลายทางที่ส่งออกแล้วมารองรับสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่เหมือนกันแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันทำอย่างไรให้หาส่วนงานที่มารองรับในส่วนของการรับรองมาตรฐานที่เราจะส่งออกสินค้าที่เราส่งออกเรื่องของการยืดอายุผลผลิตมันมีตั้งแต่สารเคลือบนวัตกรรมของอันนี้เป็นอีกตัวนึงที่คิดว่าทางธกส.ส่วนหนึ่งก็กำลังมองหาอยู่นะในผลผลิตการเกษตรปัจจุบันเนี่ยที่มันออกสู่การตลาดเนี่ยไม่ว่าจะส่งไปที่จีนส่งไปที่ไหนก็แล้วแต่นะ 1. ส่งออกยากติดโควิดทั้งในเรื่องของคนเรื่องของพาหนะไปต่อไม่ได้ส่งทางเครื่องบินก็ค่าใช้จ่ายสูงเราลำไยจะส่งออกคุณต้องอบซันเฟอร์มี 2-3 โรงงานเท่านั้นที่อบซันเฟอร์ในมาตรฐานที่กำหนดส่งไปเมืองจีนไม่ถูกรีเจ็คอันนี้ก็เหมือนกันไอ้ผลไม้ของเราเนี่ยมันมีสารเคลือบมันเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วสามารถที่จะใช้สารเคลือบตัวเนี้ยในราคาที่จับต้องได้นะครับลิตรอยู่ประมาณ500บาทอ่ะประมาณนี้แล้วสามารถที่จะใช้นะครับโดยไม่ต้องใช้สารเคมีเอามาเคลือบเอามาแว็กผิวหรือผลไม้หรือมาอบผิวต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือถุงยืดอายุบรรจุภัณฑ์ในการที่จะเอาลำไยใส่เข้าไปในถุงนี้ขนส่งไปประเทศอินเดียอยู่ได้1เดือนโดยไม่ต้องไปอบซันเฟอร์ต่างๆเราเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทางธกส.นะครับต้องการคนที่ทำนวัตกรรมเรื่องของเกษตรมูลค่าเพิ่มหรืออาหารปลอดภัยต่างๆเราเนี่ยเพื่อที่จะมาหรือผมก็ยกตัวอย่างนะเรื่องของแพลนแฟคทอรี่หรือเรื่องของพรีซิชันฟาร์มเนาะการทำผมตั้งโจทย์นะครับว่าในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีการบริโภคสิ่งที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยในจำนวนที่สูงขึ้นค่อนข้างมากผลผลิตอาหารปลอดภัยต่างเนี่ยสามารถที่จะกำเนิดก่อเกิดได้จากโรงเรือนจากสถานที่ว่างๆหรือแม้จะจากโกดังต่างๆหรือในห้องเช่าเพราะมันมีนวัตกรรมที่สามารถจะผลิตพืชผักอาหารปลอดภัยนะครับได้ในสถานที่จำกัดหรือแคบๆแบบนี้แล้วก็ในเรื่องของโลจิสติกก็ประหยัดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสนองตอบผู้บริโภคที่อยู่ตามตึกอาคารสูงๆอะไรต่างๆในกรุงเทพเนี่ยได้เป็นจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งอาหารเครื่องดื่มสุขภาพสมุนไพรไทยนะครับแน่นอนครับตอนนี้สมุนไพรไทยเนี่ยเป็นที่ต้องการแต่ขาดงานวิจัยและยกระดับการพัฒนานวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะเอาสมุนไพรเนี่ยมาต่อหรือสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับตอนนี้หรือในเรื่องของแพนเบดโปรตีนหรือเวโปรตีนต่างๆโปรตีนจากจิ้งหรีดนะครับผมก็จะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบ้านเรานะครับมีกระบวนการที่ทำตรงนี้นะครับได้หลายๆจุดมีเขาก็คำนวณ นะครับว่ามูลค่าตลาดของจิ้งหรีดในโลกเนี่ยในปีหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 หมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนที่ผลิตได้นะครับในเมืองไทยเนี่ยจำนวนมหาศาลแต่นวัตกรรมที่จะเอาจิ้งหรีดที่เป็นตัวเนี่ยเอามาสร้างมูลค่าเพิ่มเช่นเอามาทำเป็นผงหรือทำอันโน้นอันนี้ต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีน้อยอยู่ยังมีข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้อยู่ใครที่ทำตรงนี้ได้นะครับก็ผมคิดว่าก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งหรือเรื่องของแพนเบดโปรตีนก็จะเป็นอีกแนวโน้มเรื่องของตีมอาหารสุขภาพนะครับที่เราคิดว่าทางตลาดโลกเนี่ยก็จะมีความต้องการสูงอยู่นะครับการขนส่งเรื่องของโลจิสติกนะครับเรื่องของท่องเที่ยวอาหารร้านอาหารหรือบริการดิจิตอลทางการเงินหรือการตลาดออนไลน์ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับตรงนี้อันนี้ก็เ
ก็อาจจะเป็นเทรนต่อไปเนาะว่าถ้าทางกระแสนะครับของทางส่วนของเซกเตอร์การเกษตรเนี่ยในธุรกิจที่เกี่ยวกับตัวอาหารตัวพืชผักต่างๆโดยตรงแล้วก็ธุรกิจที่อยู่ในอีโคซิสเต็มใน6ข้อต่างๆเหล่านี้น่ะผมคิดว่ามันก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับที่สตาร์ทอัพไทยเนี่ยก็น่าจะให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาผลักดันเข้ามาสนับสนุนแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือครับทั้งนี้เพื่อที่จะแผ่นสุดท้ายเลยครับเพื่อที่จะยกระดับชีวิตของเกษตรกรไทยนะครับสู่สังคมที่ภาคภูมินะครับก็ใช้ระยะเวลาในการพูดคุยนะครับก็มาค่อนข้างที่จะยาวนิดหนึ่งก็คงจะขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ก็กินเวลาของทางคิวบ็อกซ์พอยต์นะครับแล้วก็ทางอินฟิลด์นะครับมาพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีคำถามประการใดนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับผมเชิญเลยครับเป็นไงคะคุณเจษฎาได้พูดถึงให้เห็นไหมคะว่าทำคนเดียวทำไม่ได้ต้องทำความร่วมมือหลายๆหน่วยใช่ไหมคะคปส.เองก็พยายามสร้างเครือข่ายขึ้นมาเนาะเพราะนั้นคุณเองเนี่ยคุณต้องชัดเจนว่าสมมติโอเคคุณต้องงานวิจัยก็โอเคอาจจะไปหาสวทช.ว.ว.ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมติท่านบอกมีโซลูชันอยู่แล้วท่านเป็นสตาร์ทอัพนะคะมันนั้นมีเครือข่ายหลากหลายที่จะช่วยสนับสนุนท่านนะคะนั้นท่านเห็นแล้วว่าเราไม่สามารถทำคนเดียวได้เนอะเมื่อกี้เกษตรเห็นแล้วเมื่อกี้ท่านดูในยิบมากนะคะตั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะคราวนี้เนี่ยท่านบอกแล้วว่าเงินลงทุนท่านเนี่ยมีอยู่600ล้านจริงๆมี3ปีเนาะแต่จริงๆส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังสตั๊กไปอยู่ที่ดิวดิลิเจนซ์กันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆไม่แน่ใจมีใครถามเดี๋ยววันหาถามก่อนนิดนึงว่าแล้วแนวทางดิวดิลิเจนซ์ประเมินมูลค่าของตัวธกส.นี้ต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าธกส.มองมุมไหนเป็นหลักอะคะคือกระบวนการทำดิวดิลิเจนซ์ของทางธกส.เนี่ยจะใช้วิธีที่เรียกว่าDCF valuation นะครับตรงนี้ทีนี้เป็นวิธีการทำ due diligence เนี่ยที่เหมาะกับธุรกิจนะครับของ startup เนี่ยที่ดำเนินการมาระยะหนึ่งเราเลยกำหนดคุณสมบัตินะครับว่าผู้ประกอบการที่จะเข้ามาสู่กระบวนการ VC นะครับตรงนี้น่ะคุณต้องเปิดเป็นบริษัทและมีผลการดำเนินงานมีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ผ่านการใช้มาแล้วเนี่ยอย่างน้อย1ปีนะครับเวลาเราไปประมาณในเรื่องของกระแสเงินสดนะครับหรือปริมาณธุรกิจนะครับที่จะไปประเมินมูลค่ากิจการเนี่ยก็จะมีฐานนะครับจากการที่ท่านได้ไปทำจริงแล้วก็มีแนวโน้มจริงมันมีความเป็นไปได้ที่จะกำเนิดเรื่องของรายได้ในอนาคตนะครับมาแบบนี้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอเดียสเตจแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่ยังไม่มีความแน่นอนเพราะปกติอะbusiness model ของ startup เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนนะครับบ่อยๆหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ท่านที่นำนวัตกรรมเนี่ยแล้วเปิดเป็นบริษัทแล้วก็เริ่มมีการขยายผลต่างๆเหล่าเนี้ยมันก็พร้อมนะครับที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเพราะนั้นการทำ due diligence ตรงเนี้ยก็จะไปดูจากสถานะไปดูของจริงนะครับไปดูว่าเอ๊ะตอนเนี้ยสถานที่ประกอบการของท่านเป็นยังไงไปดูงบการเงินไปดูระบบบัญชีของท่านไปดูวิธีการบริหารจัดการของท่าน ไปดูในเรื่องของธุรกิจหรือเครือข่ายที่ท่านทำจริงไปดูการผลิตทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะจริงหรือเปล่าแล้วก็ไปดูองค์ประกอบหลายๆอย่างซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาประมาณระยะหนึ่งก็ประมาณ1เดือนนะครับในแต่ละธุรกิจเนี่ยที่เข้าไปทำ due diligence แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันพอจะเป็นไปได้นะครับเราก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็ประเมินมูลค่ากิจการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับเพื่อจะดูว่าราคาหุ้นที่เหมาะสมเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ก็จะมีการพูดคุยกันทางเจรจากันอะไรประมาณนี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยทางคนเจรจาเนี่ยก็ยังไม่ยุตินะฮะทางผมอ่ะก็เอาเรื่องที่เราพูดคุยกันเนี่ยไปนำเสนอคณะกรรมการหรือบอร์ดของธนาคารพิจารณาเบื้องต้นก่อนว่าเนี่ยผลของการที่เราได้พูดคุยการทำดิวลิเจนต์กันมีเงื่อนไขการร่วมลงทุนแค่นี้เป็นสัดส่วนหุ้นแค่นี้นะครับก็เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ทางคณะกรรมการธนาคารมีความเห็นอย่างไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมครับอ
อันนี้แบบย่อๆกันนะครับถ้าเกิดเราควรเราจะจับมือกันนะครับผ่านความเห็นอะไรต่างๆแล้วนะครับเราก็จะมาในเรื่องของการทำเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางตัว NDA ตัวเทอมชีตหรือตัวสัญญาอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะทำตามมาทีหลังครับผมครับได้ค่ะอันนี้สำคัญเลยนะคะคำว่า1ปีเนี่ยคุณจะมีหลักฐานในการที่ยอดเนาะเพราะคุณต้องการคุณจะมีคนที่จะไปร่วมหุ้นกับคุณวันนั้นคุณต้องมีหลักฐานตรงนี้ให้เขานิดนึงนะคะเพราะนั้นจริงๆต้องเตรียมเรื่องบัญชีอะไรกันไว้ให้ดีนิดนึงนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้เห็นมีคุณการเปิดถามอะไรไหมคะเห็นเปิดมีท่านผู้ชมจะท่านผู้ฟังท่านผู้ที่อยู่ในวันนี้จะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะพอดีไม่แน่ใจว่าผมพลาดอะไรหรือเปล่าแต่ว่าอยากรู้ว่าอุตสาหกรรมเช่นพวกฟาร์มกุ้งเกี่ยวกับพวกการเพาะเลี้ยงสัตว์เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ของหรือธีมของการลงทุนของธกส.ด้วยไหมครับคุณจิรศักดิ์ขออนุญาตตอบนะครับเรื่องของภาคการเกษตรนะครับทุกตัวนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเอานวัตกรรมที่บอกเมื่อกี้ไงฮะว่าในสายข้าวมันยางประมงเนี่ยก็จะมีเรื่องของกุ้งด้วยทีนี้นวัตกรรมในการเลี้ยงกุ้งเนี่ยก็มีเยอะเนาะตรงนี้เนาะผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีความจำเป็นเพราะเป็นก็ต้องดูประเภทของนวัตกรรมก่อนนะครับว่าเป็นอะไรก็ที่เกี่ยวกับเรื่องของกุ้งนะครับตรงนี้แต่ตอบเบื้องต้นก่อนก็ว่าก็ยังอยู่ในกระแสตัวนี้อยู่ครับที่จะไปพัฒนาเพราะปกติอ่ะตอนนี้เราเลี้ยงกุ้งเนี่ยปรากฏว่าถ้าเราไม่เลี้ยงระบบปิดหรืออย่างที่ประจวบเนี่ยเขาก็เอาเรื่องของระบบไบโอมิมิครีมาใช้ก็เป็นระบบของน้ำหมุนเวียนแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมไปตอบโจทย์ในเรื่องของเรื่องของ BCG โมเดลแล้วก็ประหยัดในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งนะครับที่มันเป็นกุ้งปลอดภัยถึงผู้บริโภคแล้วก็สามารถที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆได้แต่ตรงนี้ก็อาจจะต้องดูประเภทของนวัตกรรมเทคโนโลยีด้วยนะครับว่าหลังจากที่เราร่วมลงทุนแล้วเนี่ยนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเราเนี่ยคือมันอาจจะไม่ใช่ทั่วไปเนาะมันอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นธีมเป็นอนาคตหรืออาจจะไม่ใช่ใช้แพร่หลายในปัจจุบันตรงนี้มันอาจจะเป็นตัวที่เป็นตัวใหม่ที่กำลังจะไปยกระดับอย่างแท้จริงอะไรประมาณนี้ครับถ้ามันมีใช้ในตลาดทั่วไปตรงนี้เราก็จะยังไม่เอาเพราะว่าเราก็กำหนดนะครับว่าเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีตัวประมาณที่ว่าเราสามารถที่มาสร้างอิมแพคก็เป็นตัวใหม่ๆที่จะมายกระดับได้อะไรประมาณนี้ครับอ๋อคราวนี้หนูเข้าใจว่าเมื่อกี้หนูก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่ามีอยู่6กรอบใช่ไหมคะคราวนี้มันก็มีคำว่าเกษตรมูลค่าสูงเนี่ยมันดูเป็นเหมือนแปรรูปแล้วเหมือนต้นน้ำมันจะดูแบบไม่มีแค่เรื่องระบบน้ำไหมคะหนูเลยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นเกษตรมูลค่าสูงค่ะอย่างเช่นแบบประมงมีวิธีการใหม่ในการเพาะเลี้ยงโอเคในการให้เห็นว่าฟังเสียงสมมติยกตัวอย่างฟังเสียงลูกกุ้งเลยเท่านี้ให้อาหารเท่าไหร่หรือแบบการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยแล้วมีกระบวนการไบโอเทคเข้ามาแล้วทำให้ปลอดภัยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเกษตรมูลค่าสูงหรือเปล่าถือว่าเป็นเกษตรมูลค่าสูงครับ ผมชี้แจงก่อนนะครับว่าในกระบวนการต้นน้ำเนี่ยอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของน้ำคือปัจจัยทุกอย่างก่อนมาถึงเกษตรกรเนี่ยก็ประกอบด้วยปุ๋ยยาน้ำอาหารแปลงหญ้าหรือวัสดุอุปกรณ์การเกษตรหรือเงินทุนเนี่ยอันนี้คือปัจจัยก่อนจะมาถึงตัวเกษตรกรปัจจัยที่จะมาถึงเกษตรกรเนี่ยเช่นน้ำหรือแม้กระทั่งตัวที่เป็นวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเครื่องจักรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในธีมตรงนี้ด้วยมาถึงตัวเกษตรไปผลิตยังไงนะครับก็ยังอยู่ในธีมของต้นน้ำตรงนี้อยู่นะครับทีนี้นวัตกรรมเนี่ยที่จะไปพัฒนาเนี่ยในช่วงที่เกษตรกรผลิตตรงนี้ครับแล้วก็มีการสามารถที่จะมาลดต้นทุนแล้วก็มาสร้างความสะดวกหรือเรื่องของการลดระยะเวลาหรือการที่จะเพิ่ม productivity อันนั้นแหละคือได้ทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในภาคของเกษตรเลี้ยงสัตว์หรือประมงครับ
ได้ได้เมื่อกี้หนูเข้าใจว่าตกใจเหมือนกันหนูเหมือนกันเฮ้ยตายแล้วปีนี้แบบเล่นระบบน้ำแล้วเกษตรมูลค่าสูงจะนึกถึงเป็นการแปรรูปไงคะแสดงว่าตอนนี้เกษตรมูลค่าสูงก็คือเข้าได้หมดนะคะก็คือข้อนั้นโอเคค่ะคุณปริวัติ Max 4ประคำเมื่อกี้เห็นยกมือเรียนเชิญค่ะแนะนำตัวเองสักนิดนึงก็ได้นะคะเผื่อจะรู้จักกันด้วยค่ะครับชื่อปริวัตินะครับทำเทคโนโลยี Max 4ครับเกี่ยวกับเครื่องเปลี่ยนคุณสมบัติน้ำให้เหมาะสมกับการเกษตรนะครับหรือว่าจริงๆก็ใช้ระบบอุตสาหกรรมเลยก็ได้ทีนี้คือด้วยเงื่อนไขครับว่าบริษัทต้องเปิดอย่างต่ำ1ปีเนี่ยอันนี้ไม่ติดอะไรแต่ว่าพอดีบริษัทเนี่ยมีเทคโนโลยีหลายตัวซึ่งเป็นหลายๆด้านทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องงานกับคอร์ปอเรทอย่างเงี้ยครับจะเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะแบบมีการแยกออกมาทีหลังว่าแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตรตัวเนี้ยอาโกเนี่ยแยกออกมาทำธุรกิจร่วมกับคอร์ปอเรทที่ถือเป็น VC อะไรกันเนี่ยครับต่างหากหรือจำเป็นต้องไปเปิดแยกก่อนใช้ครบ1ปีแล้วถึงจะเข้าร่วมโปรแกรมครับกับทางคอร์ปอเรทได้อะไรเงี้ยครับได้ยินไม่ค่อยชัดแต่ก็เข้าใจว่าเดี๋ยวผมลองตอบดูก่อนนะว่าจะโอเคไหมตรงนี้คือคำถามก็ประมาณว่าบริษัทถ้าจะแยกสิ่งที่จะมาร่วมทุนเนี่ยต้องไปเปิดบริษัทใหม่ไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับคืออย่างนี้ฮะก็อันดับแรกก่อนเนาะบริษัทอยู่ที่ตัวบริษัทเองอันดับแรกก่อนทางธ.ก.ส.นะครับก็ไปร่วมลงทุนกับบริษัทนะครับก็ในสัดส่วนของการร่วมลงทุนเนี่ยก็ไม่เกินร้อยละ49แต่ปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยละ20หรือไม่เกินร้อยละ25นะโดยประมาณตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นโยบายของบริษัทนะครับจะทำธุรกิจปกติแล้วก็ธุรกิจที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยรวมกับบริษัทเดิมหรือจะแยกออกมาต่างหากนะครับก็เป็นแล้วแต่นโยบายของบริษัทนะครับก็ไม่เป็นไรในกระบวนการการทำดีลเจนเราสามารถที่จะแยกตรงนี้ได้เพียงแต่ว่าถ้าท่านแยกมาแล้วเนี่ยในเงื่อนไขคุณสมบัติเนี่ยก็ให้ตรงกับที่เราประกาศออกไปครับผมถ้าสมมติถ้าแยกก็คือโตเที่ยงมาก็ต้องประกอบกิจการเกิน1ปีก่อนถูกไหมครับไม่ค่อยได้ยินนะอีกครั้งคือถ้าสมมติเขาตั้งบริษัทใหม่ค่ะแล้วเขาบอกว่าผลประกอบการปีใหม่มันยังไม่เกิดขึ้นปีหนึ่งเนี่ยเขาจะดูจากตรงไหนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มีบริษัท A อยู่แล้วจากร่วมทุนจะไปตั้งบริษัท B มันต้องครบปีหนึ่งก่อนไหมแล้วก็ต้องมีรายได้ยังไงต้องครบปีแล้วก็มีผลประกอบการก่อนครับผมครับจริงๆธ.ก.ส.เขานี่ให้แค่ปีเดียวนะคะถ้าเกิดเป็นที่อื่นบางทีเขาดูยาวนะหรือว่าอันนี้แต่จริงๆมันนั้นคือจริงคุณอาจจะต้องดูอะค่ะว่าแบบถ้าเกิดเพราะว่าเขาอยากดูแท็กชั่นของคุณนะคะเพราะเราเรื่องนวัตกรรมพร้อมใช้เนาะเราจะไม่ใช่แบบเป็นตัวไอเดียเพราะนั้นคุณต้องเห็นว่าคุณมียอดขายได้จริงแล้วอันเนี้ยมันก็เป็นตัวที่จะแล้วมันจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลที่ต่อการประเมินมูลค่าบริษัทคุณด้วยคือเรียนให้ทราบอีกเรื่องนึงนะครับว่าจริงๆวัตถุประสงค์ของปีนึงเนี่ยก็คือเราก็จะดูว่าธุรกิจของท่านน่ะในเรื่องดังกล่าวเนี่ยท่านได้ทำแล้วก็มันมีผลประกอบการเป็นยังไงเลขส่วนหนึ่งนะทางธนาคารเนี่ยก็ตรงเนี้ยเขาบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาสถาบันการเงินเนี่ยจะไปปักจับมือหรือเป็นร่วมลงทุนกับใครนะสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเราจะไปดูไม่ส่วนหนึ่งของธุรกิจก็ดูแต่สิ่งที่สำคัญนะครับก็คือเราจะดูตัวผู้ประกอบการตัวสตาร์ทอัพก่อนเราก็จะดูตั้งแต่ตอนท่านส่งเอกสารเข้ามานะครับท่านก็ต้องเอาเอกสารส่งมาพร้อมกับใบสมัครเรื่องของ business model เรื่องของแผนเรื่องของงบการเงินต่างๆเราก็จะไปเช็คย้อนหลังได้อีกครั้งหนึ่งเราก็จะดูท่านตอนผ่านกระบวนการอบรมเพื่อให้ท่านทราบเงื่อนไขอันนี้เป็นตามเกณฑ์ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดหรือธปท.เนี่ยเขาก็กำหนดว่าให้ทางผู้ประกอบการนะครับได้รับทราบเงื่อนไขจากทางธนาคารก่อนเพราะว่าจะเซเยสหรือเซโนเนี่ยถ้าทราบเงื่อนไขตรงนี้ก็อาจจะไม่เข้าร่วมลงทุนเลยก็ได้เป็นเงื่อนไขตรงนี้เราก็เลยกำหนดให้ว่าต้องมีการอบรมก่อนหลังจากนั้นผ่านกระบวนการพิจิ้งไปถึงดีลดีเจนเนี่ยนี่คือกระบวนการในเรื่องของการที่ธ.ก.ส.เนี่ยจะเข้าไปดูตัวผู้ประกอบการด้วยคือดูธุรกิจด้วยแล้วก็ต
ไปรู้จักตัวผู้ประกอบการตรงนี้ด้วยมันก็คล้ายๆกับเวลาคู่สามีภรรยากันเนี่ยเวลามารู้จักกันเนี่ยก็กระหนุงกระหนิงการดูตัวกันคุยกันไปคุยกันมาก็รู้สักนิสัยใจคอกันพอหลังจากนั้นพอปิ้งกันเสร็จแล้วก็แต่งงานกันก็เราก็มาร่วมลงทุนกันอะไรประมาณนี้ครับผมก็มันจะต้องมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะต้องดูตัวกันแล้วก็ดูธุรกิจของท่านดูตัวของท่านด้วยครับผมครับค่ะเป็นการยกมือมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพิ่มเติมคือเดี๋ยวผมถอดแมสคือสมมติว่าดูดิลิเจนซ์เสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับถ้าให้สะดวกในการประกอบกิจการแบบแยกสมมติทุกอย่างผ่านไปแล้วแล้วสมมติเราแค่อยากจะแยกตัวผลิตภัณฑ์เนี้ยออกมาเพื่อทำงานกับธ.ก.ส.ต่างหากอะไรพวกนี้วิธีการแนวทางแบบเนี้ยพอจะเป็นไปได้ไหมครับก็คือสมมติดูดิลิเจนซ์เรื่อยๆดูจากกิจการหลักนั่นดูจากบริษัทก็เข้าใจว่างี้ก็คือง่ายๆ product บริษัทอาจจะมีหลาย product แต่เวลาร่วมลงทุนเนี่ยธ.ก.ส.เขาจะดู product หลักแล้วก็ดูภาพรวมเป็นหลักถูกไหมคะคุณจุลศักดิ์วันนี้จริงๆเนี่ยการร่วมกับธ.ก.ส.เมื่อกี้เห็นแล้วธ.ก.ส.จะพูดถึงเรื่องเครือข่ายเยอะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลถ้าเกิดตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างตัวฟาร์มบุ๊กหรืออินฟิวใช่ไหมคะก็จะมีเครือข่ายของธ.ก.ส.ที่จะไปร่วมมือตรงนั้นต่อขออนุญาตนิดนึงนะครับว่าสิ่งนึงเนี่ยที่ทางธ.ก.ส.พิจารณาเนี่ยสมมตินะครับว่าท่านส่งเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์อะไรมาตรงนี้แล้วก็คือมันเพราะมันต้องจ้าบจริงๆหรือประมาณว่าหลังจากที่เราจับมือกันแล้วเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้เนี่ยให้กับเกษตรกรเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปตอบโจทย์หรือช่วยเหลือเกษตรกรชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมได้จริงๆมันมี impact ในเชิงกว้างนะครับแล้วก็อาจจะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีน่ะที่ค่อนข้างที่จะไม่มีใครเหมือนลอกเรียนยากหรือว่าเราเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับว่าเราเอามาใช้ก่อนหรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตรงนั้นในการที่จะมาใช้ครั้งแรกคือก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปจับมือกับทุกคนนะเพราะว่าสมมติมาสัก 5-60 เนี่ยทางธ.ก.ส.ก็จะมีเกณฑ์ในการที่จะเข้าไปพิจารณาอยู่ซึ่งพอสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะได้หรือไม่ได้เลย ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันอาจจะไม่มีความเหมาะสมแต่เราก็จะพยายามเข้าไปดูท่านทีนี้ในกลุ่มอย่างที่เรียนนะครับว่าช่องทางของการVC เนี่ยก็จะเป็นเพียงช่องทางหนึ่งเนาะในกลุ่มผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพเนี่ยที่เข้าร่วมเขาอาจจะจับกลุ่มกันหรือว่าเป็นสมาคมทาซ่าหรืออาจจะเป็นอื่นๆเนี่ยเราคิดว่าในความผูกพันที่เรากำลังจะไปคุยกันติดต่อกันส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าเป็นลูกค้าธนาคารการใช้บริการสินเชื่อการร่วมเข้าสู่กระบวนการ VC แต่ไม่ได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็อาจจะมีกระบวนการอื่นเนาะที่เราเห็นว่านวัตกรรมเทคโนโลยีท่านเนี่ยสามารถมีความเหมาะสมสามารถที่จะไปปักกับทางเกษตรกรได้นะครับเราก็คิดว่าเราก็จะเอานวัตกรรมเทคโนโลยีน่ะแล้วก็เราจะหาเกษตรกรต้นทางตัวนี้ให้เพื่อที่จะได้มาแมทชิ่งตัวนวัตกรรมตัวนั้นด้วยกันแต่ก็อาจจะจูนบทบาทนี้ก่อนเพราะผมก็เกรงนะครับว่าถ้ามุ่งเข้าสู่เรื่องVenture Cap ตัวเดียวเนี่ยเกิดไม่ได้หรืออะไรมาเนี่ยก็เราคิดว่าเราก็จะมีช่องทางอื่นที่เราจะสามารถทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพภาคการเกษตรไทยได้ต่อไปในอนาคตครับได้ค่ะโอเคนะคะคุณการมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเห็นยกมือหรือว่าค้างอยู่พอดีอยากถามเกี่ยวกับExit ของทางกองทุนของธ.ก.ส.ครับว่าเป้าหมายลงทุนคือไปกับเราจนจบจนพวกเรา Exit หรือว่าถึงจุดนึงแล้วธ.ก.ส. Exit เอาเงินไปหมุนไปให้คนอื่นต่อครับไม่ครับคือระยะเวลานะฮะก็คืออยู่ระยะเวลาประมาณ 3-10 ปีสูงสุดก็คือ10ปีพอถึง10ปีเสร็จธุรกิจของท่านอาจจะยังเข้า MAI ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือว่าเราก็จะขายหุ้นนะครับคืนให้กับทางเจ้าของเดิมก่อนครับผมครับมีนโยบายถามต่อนิดนึง follow up นิดนึงตัวนโยบายขายคืนให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิมเนี่ย เป็นมีนโยบายไหมครับหรือว่ายังไม่มีการใช้ราคายุติธรรมครับผมครับถ้าราคายุติธรรมยังไม่มีเนื่องจากว่ายังไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์เราก็จะใช้
ราคานะคะที่ที่รับมาตั้งแต่วันแรกนะรับเงินมาแล้วก็บวกด้วยดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยประจำครับผมครับอ๋อโอ้เยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวดีวันสบายสามแล้วนิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่ได้มีคำถามในแชทมานิดนึงนะคะแล้วก็อยากให้คุณจินศักดิ์ฝากไปนิดนึงว่าเขาถามว่าอะไรนะเขาถามว่าในส่วนที่สำคัญนะคะว่าเขามีแพลตฟอร์มมาเปิดมานานแล้วแต่เวลาดูแค่ปีหนึ่งหรือเปล่านะคะแล้วก็จริงๆก็เลยอยากให้คุณจิรศักดิ์ฝากสรุปนิดนึงว่าปี65จะเปิดเมื่อไหร่แล้วในส่วนของที่สิ่งที่ใหญ่สตาร์ทอัพเตรียมตัวไว้เพื่อจะเกิดจากการในการขอร่วมลงทุนนะคะตอบคำถามแล้วเดี๋ยวฝากสรุปเลยค่ะในปี2565นะครับในเรื่องของธีมของอะไรนะก็จะเป็นตัวกำหนดก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับทางผู้บริหารนะครับของทางธนาคารจะกำหนดธีมมาก่อนว่าเราจะเป็นธีมไหนแล้วเราก็จะรับสมัครนะครับมันมีได้หลายวิธีการนะครับก็คือรับสมัครด้วยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นวิธีการอื่นเช่นสมมติเราเห็นว่ามีใครนะครับที่มันเข้าตาหรืออะไรเราก็จะไปดูแต่ทั้งหมดนะครับก็พอสุดท้ายเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการที่จะอ่านการคัดกรองดูคุณสมบัตินะครับแล้วก็ดูตัวของผู้ประกอบการเองดูธุรกิจนะครับก่อนเข้าสู่กระบวนการทำดีลิเจนซ์แล้วก็เสนอธนาคารอนุมัติต่อไปก็สรุปโดยภาพรวมนะครับว่าทางทีมก็จะประมาณว่าเป็นเรื่องของเกษตรมูลค่าสูงนะครับแล้วก็พืชสมุนไพรอาหารปลอดภัยอะไรพวกแพลนเบสโปรตีนอะไรประมาณเนี้ยเป็นหลักหรืออาจจะเป็นส่วนที่อยู่ในห่วงโซ่ของเรื่องเกษตรมูลค่าสูงหรืออาหารปลอดภัยเป็นอีโคซิสเต็มของเรื่องนี้ด้วยก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ถ้าเปิดรับสมัครยังไงเดี๋ยวก็เช่นเดิมนะครับก็จะแจ้งไปยังเครือข่ายแล้วก็ประกาศสาธารณะต่อไปครับผมเรามีประชาสัมพันธ์นะคะเมื่อกี้ที่มีคนถามว่าปีนึงจริงๆเราถามเวลาดูอะค่ะมันดูมากอยู่แล้วถ้าเกิดคือปีนึงอย่างต่ำที่ดูเพราะนั้นจริงถ้าเกิดคุณมีแท็กชั่นที่ดูเนี่ยมันจะเป็นตัวเขาเรียกเครดิตของคุณเองค่ะเนาะเวลาเขาดูดีลเจนเขาดูหมดค่ะไม่ได้ดูแค่ปีเดียวเนาะโอเคนั้นเดี๋ยวพอดีเลทมันนิดนึงเดี๋ยวถ้ามีคำถามอะไรเดี๋ยวอาจจะส่งไว้ในแชทก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ยังไงเดี๋ยวจะพยายามหาคำตอบมาให้นะคะถ้าเกิดมันหาตอบไม่ได้นะคะโอเคก็จริงๆในวันนี้ต้องขอขอบคุณทางธกส.นะคะแล้วก็ทางคุณจิรศักดิ์มากๆนะคะที่ให้มาให้แนวทางเนาะเพื่อใช้ทุกคนเนี่ยตอนนี้ทุกคนน่าจะตื่นเต้นกับกองทุน600ล้านนะคะซึ่งจริงๆบอกว่าจะ3ปีจริงๆจะหมดปี65เพราะนั้นจริงๆเดี๋ยวปี65นี่น่าจะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะเนาะแต่เพราะนั้นจริงๆอยู่ที่ตัวคุณด้วยเหมือนกันอย่างที่บอกคุณก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเราจีบกันเนี่ยมันก็ต้องนะด้วยกันทั้งคู่นะใจตรงกันนะคะโอเคในวันนี้ต้องขอบคุณคุณจิรศักดิ์มากๆค่ะ